ว้าวเด็ก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 ในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าใครใครก็รู้เท่านั้นในโลกใบนี้แล้วไปไงต่อจะให้เด็กในวันนี้จะทำไงจะไปยังไงแล้วจึงจะได้เด็กที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมนะก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่แหละคนเกิดก่อนนะเนาะก็ต้องทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำนั่นแหละครับจึงจะพาเด็กเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ในทางที่ถูกต้องตรงจริงรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับรู้รับทราบรับผิดชอบสังคมร่วมกันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะใช่ป่ะถ้าไม่ใช่ตัวใครตัวมันไหวไหมล่ะทีเนี้ยถ้าไม่ไหวก็สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็รกรุงรังจังเลยโต๊ะนี้เขาก็ให้มันรกไปเป็นไรไปละรกสิ่งภายนอกไม่มีปัญหาหรอกแต่อย่าให้ภายในตัวของเราใจของเรามันรกรุงรังเหมือนกับภายนอกที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันเห็นไหมก็แบ่งแยกได้มั้ยล่ะลุงหงแบ่งแยกได้แน่นอนแต่คนอื่นเดี๋ยวซิมันจะทำใจลำบาก เมื่อทำใจว่าจะลำบากเห็นแล้วก็ช่วยเก็บให้น้อยก็แค่นั้นก็จบข่าวได้ประมาณนั้นนะนะนะเอาล่ะเข้าสู่เรื่องราวพอที่จะนำเสนอกันได้นะฮะเพราะเมื่อวันเมื่อเช้านี่ดูหนังสือพิมพ์เขาไม่ใช่ล่ะครับก็คนหนึ่งเขาไปเที่ยวเตร่ฮะฮะสงกรานต์สงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลนะไม่รู้ใครคิดถึงใครตัวเนี้ยสงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลไม่รู้มันโดนใครบ้างไม่รู้คำพูดคำเนี้ยจำนะต่อมาสงกรานต์นี้ไอ้สงกรานต์นี้แม้ว่าพี่ไม่มาน้ำตาไหลแล้วน้องจะอยู่ยังไงตัวเนี้ยใช่มั้ยถ้าพี่ไม่มาน้ำตาไหลแล้วน้องจะอยู่ยังไงจะเนี่ยถ้าขาดพี่จะอยู่คนเดียวได้ไหมนี่เงี้ยใช่ปะขาดพี่ขาดพ่อแม่ขาดพี่น้องจะอยู่คนเดียวได้ไหมนี่ใครว่าอยู่คนเดียวแล้วข้างบ้านเนี่ยจะเนี่ยเห็นไหมในชุมชนโอ้ยอย่าไปคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวเดินออกจากบ้านไปเดินมันก็เจอแล้วนี่ครับคนมันเยอะแยะไปอย่างเงี้ยถ้าเราคิดได้อยู่ในกรอบนี่มันอยู่ไหนก็ได้อยู่ไหนก็ได้โลกใบนี้เห็นไหมครับไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเลยนะครับโอ้ย ทำไมลุงง่ายจังอยู่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้แต่โดย point of view นะมันไม่ใช่ใครก็ได้จ้ะเนี่ยก็เลือกไว้สักหนึ่งหรือสองสิโดยมุ่งยิ่งหนึ่งเดียวก็ว่าไปให้มันได้แค่นี้ใช่ไหมล่ะ มันก็เป็นตัวเกาะเกี่ยวในสิ่งที่ใครที่คิดว่าจะเกาะเกี่ยวอะไรต่อไม่อะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมครับแค่นี้มันก็จะไปเครียดทำไมโอ้ย ใช่ไหมเอ้าก็รื่นเริงไปใครไปเคารพคารวะสักการะผู้บุพการีไปของผมนะบุพการีท่านไปเวิร์นแล้วนะฮะก็อาศัยบุพการีที่อยู่ในสังคมนั่นแหละแล้วก็ดูสิฮะเราเห็นผ่านจอใครเนาะจะเป็นตัวอย่างที่จะเป็นบุพการีในใจเราหรือบุพการีกับมวลมนุษยชาติหรือสังคมโดยรวมเนี่ยก็เลือกเอาสิครับก็ไปกราบไปไหว้ไปขอพรท่านนะสิครับนะ
แต่อย่ามาขอพรลุงหงอกนะลุงหงอกไม่มีพรให้หรอกถ้าให้ก็พรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองนั่นแหละย้ำทีพรที่ดีที่สุดคือความคิดของท่านนั่นแหละกลับมาก็คือของตัวเราเนี่ยความคิดตัวเราน่ะพี่เอ้ยเราคิดอะไรอยู่ในวินาทีนี้ใช่ไหมส่วนหนึ่งและมากด้วยไม่ได้คิดถึงตัวเราเลยคิดแต่เขาแต่ว่าแต่เผื่อเขาจะอยู่ไงเขาจะกินยังไงเขาอยู่กับใครนั่น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 สุดแล้วเรายังไงก็ไม่รู้สุดแล้วก็เลยไม่รู้จักตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้โดยเล่าให้ฟังมาเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวเราเฮ้ยจริงช่วยเฮ้ยนี่หงอกคืออะไรวะเนี่ยคนที่เขาไม่เคยรู้จักก็รู้จักซะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละนั่นแหละก็รู้จักกันตรงนี้แหละคนที่ยังไม่เคยมารู้จักบางคนก็รู้จักกันตรงนี้หน้าจอนี่แหละครับในจอเนี่ย ถ้าใครอยากจะรู้ต่อๆไปกดติดตาม Subscribe เนี่ยว่าไปนู่น คนเก่าคนแก่คนเก็บชอบไหมล่ะกดไลค์กดแชร์ที่เขาว่ากันถ้าจะกดกันใช่ไหมครับผมกำลังคลี่หาอะไรรู้ไหมเมื่อเช้านี่เจออยู่โอ้โหสองหน้ากระดาษเต็มเลยโอ้โหไม่ถึงใหญ่โตนะอ้าวเจอแล้วนี่ไงดูสิเนี่ยเขาวางผมก็ยังไม่ได้อ่านนะให้ดูก็เห็นเปิดหน้ากระดาษเต็มๆเนี่ยดูพร้อมๆกันมันคืออ่านว่าไงทีเนี้ยเอาให้เต็มดูสิอ่านได้ยังอ่านได้แล้วนะถ้าอ่านได้ก็นะกลับมาดูเองบ้างทีเนี้ยท่านดูก่อนผมแล้วกันเนี้ยก็แปลไม่ใช่ธรรมดานะฮะอลังการงานสร้างนะฮะถ้าไม่มีความสำคัญก็ไม่เสียสละหรอกครับหน้าด้าดาสองหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าทีมเศรษฐกิจหรือว่าไทยรัฐเขาก็มองเห็นภาพกว้างภาพไกลภาพใหญ่มันจะอะไรกันนักกันหนาเลยเรื่องเนี้ยไอชาต้นเดียวเนี่ยโอ้ยพืชมันเกิดในประเทศจะให้คนอื่นเข้ามาครอบงำได้ยังไงจะรู้นะโอ้ยงั้นก็ยกประเทศให้เข้าไปซะก็จบแล้วนี่เอาเงินไหมล่ะขับโถยพี่ก็ลุงงงเลยพูดจังอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาต้นชาไม่ใช่เป็นพืชแล้วเนี่ยนะต้นชาใบกัญชาเนี่ยมันไม่ใช่พืชเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่พืชเป็นแมวอะไรแต่โถเอ้ยคิดอย่างธรรมชาติคิดอย่างธรรมดาคิดอย่างภาคภูมิใจเพราะภูมิใจอะไรภูมิใจอะไรนะภูมิปัญญาดีกว่าคิดอย่างภูมิปัญญาชาวบ้านมึงสินะทำไมต้องไปคิดอย่างเชิงวิทยาศาสตร์กันนักกันหนาแล้วเถอยพี่ก็ดูสิอะไรอย่างเขาว่างเลยบ้างปลดล็อกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจทุกฝ่ายพร้อมผลักดันรัฐสร้างโมเดลธุรกิจแห่งชาติเห็นไหมก็มันตรงกับต้นไม้ทุกต้นเป็นยานั่นแหละลุงออกพูดมากี่ปีแล้วครับพวกนี้อย่างน้อย20ปีโอเคมันถึงวันนี้ได้มันก็ดีโอเคนะทันทีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีมติเมื่อพฤศจิกา61จะส่งร่างพรบ.ยาเสพติดให้โทษตามที่สมาชิกผมเบนบ้างแล้วก็ผิดจังผิดความหมายเลยจะส่งร่างพรบยาเสพติดให้โทษตามที่สมาชิกสนช44คนเสนอไปให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหรือพิจารณาเพื่อปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5และสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เท่านั้นมันก็พลิกแผ่นดินแล้วมันจะมาทะเลาะกันมาหาแมวทำไมเล่าของแค่นี้
นายจรูนนะโอ้ยใครอยากจะไปทำปลูกต้นชามาเป็นอาชีพเชิญดิครับข้าราชการมันจะเป็นข้าราชการไม่ได้เป็นอะไรออกไปทำโอ้ยผมไม่ไปทำแย่งใครอยู่แล้วทำนองนี้ใช่ไหมเอามันทุกคันนาเลยขายไปทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนไม่ดีกว่าหรอเฮ้ยมันทำไมถึงคิดไม่เป็นในของแค่นี้จริงวะมันประโยชน์อะไรกันนักกันหนาประโยชน์แห่งชาติก็คือชาติกับประชาชนมันแย่งจะกันออกที่ไหนแล้วคำว่าชาติไทยแผ่นดินไทยสยามเนี่ยมันแย่งจากประชาชนคนไทยมันออกจากที่ไหนมันออกจากกันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันน่ะชาติเจริญชาติมันจะเจริญได้ไงถ้าคนมันไม่เจริญน่ะเออคนไม่เจริญไม่มีอาชีพมันจะเจริญได้ไงล่ะไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มันจะไปเจริญได้เจริญได้ไงล่ะครับทำไมถ้าไม่คิดในกรอบนี้บ้างโอ้ยเดี๋ยวจะให้เด็กป.3 ป.4 เข้ามาอะไรทำนองนั้นใช่ไหมส่งเสริมมันจังอะไรคณิตศาสตร์เป็นแชมป์โลกเด็กไทยไอ้แค่คิดไอ้วิชาคณิตศาสตร์ไอ้เรื่องของไม่มีปัญญาก็เชิญเด็กคนนั้นสิครับมันมานั่งหัวโต๊ะมาแชมป์โลกโอลิมปิกจะคิดให้ดูอัตราส่วนอะไรล่ะไอ้สองหรือสองอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมครับพัดโถเอาเด็กขึ้นมาให้มันอายกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่เกิดก่อนมันคิดไปมันก็เออถ้าได้ประโยชน์กูทำไม่ได้ประโยชน์กูไม่ทำก็สวยสิครับเด็กรุ่นหลังอ่ะมันไม่ใช่นะครับโอ้นั่นนะวันนี้แตนต่อยวันนี้ขึ้นต้นก็เจอภาษาแตนต่อยก็นั่นนะแค่นี้เองแค่จะพลิกขั้วกัญชาปลดล็อกนี่เป็นยาเสพติดเหมือนกันมันจะไปเรียกยาได้ยังไงกินแล้วมันเป็นโทษกินแล้วเป็นบ้ายังมาบอกว่ายาอยู่นี่ปลดล็อกภาษานี่ดีกว่าเออใช่ไหมฮะปลดล็อกภาษาตรงนี้ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมฮะถ้าบอกว่ายามันจะเป็นโทษได้ไงวะของผิดกฎหมายแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่เนี่ยมามันคิดไม่เป็นเลยภาษาของแค่นี้จะรู้นะ ให้โทษถูกกฎหมายเลยแล้วเรียกว่ายาก็คือเคมีนั่นมันให้โทษของให้โทษยังบอกว่ายาเออใครบอกว่ายาก็อ้าปากสิจับยัดให้ดูไอ้ยาทุกเม็ดนั่นแหละยามันต้องให้ประโยชน์อย่างเดียวคำว่ายาเนี่ยมันไม่มีโทษหรอกยารักษาอะไรยารักษามนุษย์มันก็ให้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่ายารักษาโรคมันโทษดับเบิลโทษคิดเป็นไหมของแค่นี้ไอ้ภาษาง่ายๆเนี่ยใช่มันก็น่าเห็นใจเพราะภาษาไทยภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์มันก็น่าเห็นใจคนไม่มีปัญญาหรือว่าคนไม่มีอะไรคนไม่มีบุญไม่เข้าใจไงคนไม่มีปัญญาจะแยกไม่ออกของสองคำแค่นี้ไอ้คนมีปัญญาโอ้ยกระดิกนิ้วเลยสบายมากเออเอองอกใช่ใช่ไหมเข้าใจไหมไอ้พวกปัญญาศีลสมาธิปัญญาพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วกี่ร้อยรุ่นคนนะทีนี้มีจริงไหมไม่มีใครมากระแทกตรงนี้เลยนักบวชก็ไม่มีนักเบียดก็ไม่มีก็มีก็ไม่บวชไม่เบียดก็คือลุงหงอกเนี่ยจบข่าวเลยดีไหมเอานะแค่นี้ก็น่าจะพอนะมั้งจั่วหัวแค่นี้ผมไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพวกนี้อ่านประจำทำไมฉบับที่7 18 62 65แค่นี้ต้นไม้ทุกต้นเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาผลไม้เป็นยานะแม้กระทั่งเมล็ดของผลไม้ก็ยังเป็นยาด้วยทำไมไม่คิดอยู่ในกรอบนี้โถ่เอ้ยว่าไปนู่นไม่รู้ว่าใครดีวะไม่รู้นี่ว่า3ตัวนี่มันนี่
ว่าผ่าน3ตัวหนึ่งตัวเขาเรียกว่าพญานาค2พญาช้างเผือก3พญาครุฑนี่พูดผ่าน3ตัวนี่ทำหน้าที่ตัวเองก็แล้วกันไปสกรีนมนุษย์แยกดีแยกชั่วไว้ชั่วมันฆ่ากันตายให้หมดจริงมันจะเหลือดีไปต่างคนชั่วตายแล้วใช่ไหมล่ะชั่วหมดแล้วนี่มันก็เหลือแต่ดีก็ดีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยผมว่าเขาทาดีมันก็เหลือแต่ดีใช่ไหมเหลือดีดีพัฒนาง่ายนะเอาคนดีคือคนอะไรทีเนี้ยคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุกคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางทั้งคนอยู่ใกล้อยู่ไกลง่ายๆคืออะไรนะอะไรบท10เมื่อกี้เนี่ยกรรมบท10ต้องไปอ่านซีอ่านเข้าใจมั้ยเนี่ยกรรมบท10นี่ๆยังไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยกรรมบท10อยู่ไหนไม่รู้กายวาจาใจนั่นจะเนี่ยนี่กรรมบท10ดูไปอ่านสิมีปัญญาอ่านมั้ยเนี่ยนะ1กี่หน้าเนี่ย2 3เข้าใจมั้ยเนี่ยไม่โถพอตีแตกตัดตกตายวาจาใช้วาจาเคลื่อนพูดเนี่ยพูดเมื่อกี้เข้าใจมั้ยเนี่ยเงี้ยกายก็ทําหมดเลยใช่มั้ยดีไม่ดีก็ควักเชื้อเพลิงจุดเชื้อเพลิงเนี่ยกายเป็นอะไรเติมเชื้อเพลิงกายไม่เติมเชื้อเพลิงก็ข้าวทุกเม็ดนั่นน่ะคือกายน้ำชุยหยดนั่นน่ะเชื้อเพลิงเติมเข้าไปข้าวเป็นยานะใช่ไหมฮะทำไมง่ายไม่มีอะไรมากมายหรอกพี่นมเป็นยาเด็กทารกใช่ไหมครับนมเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำนมเป็นยาต่อมาก็ข้าวเป็นยาต่อมาก็กล้วยเป็นยาต่อมาก็เป็นตับไก่เป็นยาว่าเป็นบทใช่ฮะแม่ผมเอาลิ้นแล้วเคี้ยวบทเลยครับเคี้ยวจุดๆๆว่าแล้วก็ใส่ใบตองกล้วยหมกคือใส่ความร้อนมันสุกจะบอกว่าฆ่าเชื้อก็ไม่พิษหรือว่าจะทำให้จุลินทรีย์ให้มันอะไรล่ะอ่อนแอหน่อยอย่ามันแข็งแรงนะก่อนพอละเขาวางอยู่ในท้องเด็กๆมันก็ไปช่วยให้จุลินทรีย์ในท้องเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะกินอะไรเข้าไปก็ย่อยหมดแต่เนี่ยต้องคิดอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะเป็นลักษณะของธรรมชาติกันไม่ใช่เอะก็เคมีหยอดเข้าไปแล้วเด็กไม่กินก็จับยัดอ้าปากงัดเข้าไปอีกทีนึงโอ้ยผมเห็นแล้วนั่นเอาพอว่าจะไปที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมหลงทิศสิแล้วกายวาจาใจวาจาใจนะอย่างอะไรอย่างได้อย่างใจไม่มีทางสุนทรภู่อยู่บอกนะสุนทรภู่เขาบอกว่าไงนะน้ำทะเลลึกแสนลึกมันยังอย่างได้ว่าลึกเข้าไปกี่ฟุตกี่กิโลเมตรกี่อะไรว่าไปถ้าไปอย่างใจสาวน้อยแล้วก็ไม่มีทางอย่างใจได้เลยนั่นสุนทรภู่ใจไม่มีอะไรมาหวังมาวัดได้มาอย่างได้เพราะใจมันเป็นรูปของอะไรล่ะความนึกคิดหรือเป็นนามธรรมประมาณนั้นนะครับนะแต่เป็นนามไม่บริสุทธิ์นะใจนะให้รู้ไว้จิตต่างหากที่เป็นนามที่บริสุทธิ์เนี่ยพอได้ไหมครับเอ้าก็หวังว่าคงจะเอ้าใครมีอะไรก็สนับสนุนผ่านหน้าจอมาแล้วกันเอ้าเคาะมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะดูเองแหละว่าภายในมีอะไรบ้างสุดท้ายแล้วในระหว่างนี้เติมเชื้อเพลิงไปนิดหน่อยก่อนสรุปต้นชาเมื่อกี้ผมไม่ต้องไปอ่านรายละเอียดหรอกรู้ว่ามีประโยชน์ก็จบแล้วปลูกมันที่คันนาเนี่ยข้าวก็ดำไปใส่มันคันนามันทุกจุดเลยห่างกัน2เมตรต่อต้นให้มันปึ๊ดไปเลยเป็นไง
เออโถเอ้ยจริงกันนะ วันดีคืนดีเอาใบมันแล้วยอดมันต้มใส่แกงไก่แกงไก่ใส่ต้มโอ้โหช็อตกันนี่โอ้ยไอเรื่องใบชาเนี่ยไปเหิมใบชานู่นนี่นะนี่แหละของจริงนี่คือต้นชาเนี่ยไอใบชาชงชากินกันนี่โถก็ใบไม้นี่แหละพี่เอ้ยจริงๆนะอีกหน่อยผมจะไม่พูดต่อ พูดต่อแล้วมันก็ใบไม้ทุกใบเป็นยาลุงงอกภาษาลุงงอกรู้ไหมเห็นไหมครับมะเขือมะเขือมันเป็นนั่นแล้วยาเนี่ย ถามมาด้วยโยมถามมาด้วยถามมาด้วยทราบแล้วครับว่าท่านอยู่ท่านกำลังดูกำลังฟังผมดูหนังฝรั่งนี่เออเรื่องดูหนังฝรั่งแล้วใจเย็นเดี๋ยวจะมาให้ดูเจอแล้วมั้งลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศอ่าดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วผมอ่านเขาเอ้ยเข้าท่าเลยลมเปลี่ยนทิศเนี่ยอ่านท่าตาเขาบอกเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะนี่คืออะไรกันครับเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนคนรุ่นนี้ก็ยังไปดูหนังมาร์เวลอยู่เลยนี่อนุภาพแห่งอัญมณีทั้งหกโอ้โหมันมาถึงตรงนี้นะInfinity Stone เนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วคนนี้ยังมาเถียงกันเรื่องของต้นชาเป็นยาได้เป็นพิษอยู่โอ้ยเวรครับยังมานั่งเถียงกันอยู่โอ้ยสงสารต้นไม้ทุกต้นเป็นยาประกาศเลยแผ่นดินสยามเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นผมนะดิถ้าเป็นผมนะอะไรเป็นยาอีกถ้าเป็นผมนะก็ผมก็ใช้มันอยู่ทุกวันเลยนะใบไม้เมื่อกี้ก็ขีดไปสะเดาไปเยอะแยะเมื่อกี้เนี่ยเป็นยาหมดพี่เอ้ยมะเขือมะแข่งมันกินเป็นยาหมดกินมาเยอะแล้วปลาร้าปลาเจาะเป็นยาหมดแหละเห็นไหมนะมาจากปลาชิวปลาช่อยเนี่ยปลาร้าโอเคนะพอได้นะเดี๋ยวคุณผมดูหนังฝรั่งมาแล้วคิดว่ามีสิทธิ์โดยชอบธรรมกับคำคู่ควรคู่ควรเอาสองคำนี้มาพิจารณากับพนักงานบริสุทธิ์เอาสองคำนี้มาพิจารณากับพนักงานบริสุทธิ์มีข้อจำกัดของแต่ละคนไหมเช่นคนนี้มีสิทธิ์แต่ไม่คู่ควรอีกคนหนึ่งมีสิทธิ์แต่คู่ควรก็แปลว่าต้องมาทำความเข้าใจใหม่คำว่าหน้าที่กับสิทธิอำนาจคำว่าสิทธิ์คำว่าสิทธิ์เนี่ยจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ใครชวนจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คำว่าสิทธิ์มันเป็นสองทางให้เลือกคำว่าสิทธิ์นะฮะสิทธิสิทธิเนี่ยใช่นะจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้จะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ปิดจอปิดหน้าจอท่านกับบ้านใครบ้านใครเห็นไหมนั่นคำว่าสิทธิแต่คำว่าหน้าที่ที่เนี่ยมันต้องเลยนะครับมันถูกพังครับคำว่าหน้าที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิทธิก็คือเป็นทางเลือกใช่ไหมฮะตรงนี้ต่างหากที่ต้องสอนคนไทยตั้งแต่เริ่มอนุบาลให้รู้จักหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพไม่ต้องพูดถึงมันเออใช่ไหมล่ะคือมันชี้หน้าที่สิทธิชัดเจนแล้วมันจะมีนัยยะคำว่าเสรีภาพมันจะเกิดเป็นนัยยะเห็นไหมถ้าหากว่ากำหนดการรับผิดรับชอบนั่นแหละครับมันก็จะมาบอก
ทั้งหมดภาษาที่ไม่ควรใช้ในสังคมปัจจุบันนี่คือคำว่ารับผิดชอบไม่ใช้สองคำนี้ควบกันนะ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 ทางด้านศาสนาต้องไม่ใช้สองคำนี้ควบกันจิตใจใจคือใจจิตคือจิตเห็นไหมผิดคือผิดชอบคือชอบมันมีคำคู่พูดบ่อยแล้วเวลาจะมาใช้ไม่ได้ใช้มีอะไรง่ายคู่หนึ่งข้อจริงเท็จข้อจริงข้อเท็จข้อเท็จจริงข้อเท็จข้อจริงมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรเนี่ยจึงบอกว่าเท็จก็บอกว่าอยู่ภายใต้เหตุผลอะไรเงื่อนไขอะไรนั่นเองจึงบอกว่าเท็จเนี่ยจึงบอกว่าจริงมันต้องอ้างอิงไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงใจคือใจจิตคือจิตรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบต้องแยกให้ได้ต้องสอนมนุษย์โลกใบนี้ให้รู้จัก 3-4 คำชุดคำที่ว่านี้ให้ได้ผู้ใหญ่ทุกคนที่ผ่านๆมาโอ้ยผู้ใหญ่ที่มันตายก่อนทุกตัวที่มันตายก่อนนะปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่ที่ว่านั้นยังพูดอยู่หรือเปล่าไม่รู้ท่านก็มีหูมีตาเองแล้วกันที่ผมพูดผู้ใหญ่ที่มันเกิดก่อนที่มันตายไปเรียบร้อยแล้วมันปลูกสิ่งนี้เอาไว้อันตรงนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าเดี๋ยวนะที่เรียกกันว่าไอ้พวกของเก่าอ่ะเขาเรียกอะไรนิยมนิยมอ่ะค่านิยมเดี๋ยวนะจะบอกว่าค่านิยมก็ยังไม่ชัดเจนคำนี้มันมีคำนี้ชัดกว่านี้อีกอนุรักษ์เนี่ยอนุรักษ์นิยมนี่แหละเนี่ยนี่เนี่ยก็เลยเกาะคำว่าอนุรักษ์นิยมใช่ไหมพอเวลาจะปรับจากอนุรักษ์นิยมมาเป็นของใหม่หน่อยก็ไม่เข้าเพราะมันยึดหลักอนุรักษ์นิยมมันไม่ยอมเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมาเป็นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยเลยมันถึงลากไปยากใช่ไหมฮะใช่ไหมหรือใครจะว่าไงที่เนี่ยอนุรักษ์นิยมก็มีพรรคการเมืองเครื่องกลิ่นไม่ใช่เหรอพรรคอนุรักษ์นิยมคือรักษาของเก่าส่วนที่มันเป็นเรื่องของที่มันทันสมัยหรือว่าร่วมสมัยก็พักอะไรเลเบอร์ใช่ไหมพักแรงงานอะไรสำนองเนี่ยครับแล้วก็ผลัดกันเป็นรัฐบาลอยู่นั่นแหละครับผลัดกันไปผลัดกันมาอยู่ตรงก็ดีนะนั่นเขากติกาเขาแน่นอนแม่นยำไอ้นี่พอเวลามีเรื่องปุ๊บวินิจฉัยเองก็ไม่ได้โอ้เสียเวลานี่นะบอกว่าขาดความรับผิดรับชอบก็โยนความรับผิดหรือรับชอบให้กับหน่วยงานอื่นต่อหน่วยงานก็ตันอีกทีนี้สุดท้ายจะให้ใครรับผิดชอบต่อใช่ไหมครับมันไม่จบนะพี่เอ๋ยใช่ไหมฮะไม่ต้องให้ใครหรอกครับใช่ไหมฮะผมว่านะสุดท้ายไปมานะสังคมโลกเราเนี่ยพอเวลา IT มันมาแรงๆเนี่ยหรือว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาทั่วประเทศไทยเนี่ย1ประเด็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยของบ้านของเมืองมันจะมีการคำถามวันเนี้ยเรื่องเนี้ยเช่นมาหัวแถวหัวแถวมันไปไม่เป็นแล้วไปไม่ออกแล้วหัวแถวของแต่ละส่วนงานอย่างนี้ดีกว่าเอออย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าหากว่าเป็นกระทรวงนั่นก็คือรัฐมนตรีถือว่าหัวแถวนี่พอเวลามีเรื่องเช่นกัญชงกัญชาเนี่ยมาก็มาขึ้นเลยว่านะจะให้ยกเลิกไหมที่บอกเสพติดเนี่ยยกเลิกนั้นมันเป็นการรักษาพยาบาลแพทย์ไหมคำถามตอนเย็นเนี่ยฮะตื่นเช้ามาพูดเลยมีคำตอบเลยแน่นอนเขาเรียกประชามติ
ในรูปแบบที่มันพลิกข้ามคืนนี่น่ะโถเอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่าบอกให้ต่อๆไปใช่ไหมฮะนี่แหละคือประชามติในการตัดสินใจในการสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองที่พูดเนี่ยมันเรื่องของการอาชีพการอยู่ได้ใช่ไหมประชากรของชาติเห็นด้วยว่ากัญชาเนี่ยปลูกขึ้นมาแล้วมันเป็นยาส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็ใส่เข้าไปสิครับมันเป็นโทษก็แค่นี้ข้ามคืนมันก็มีข้อคำตอบแล้วนี่คือไอทีเห็นไหมมันต้องเปิดเรื่องพวกนี้จะไปทำหอยทำไมอยากจะรู้นะของอย่างนี้ใช่ไหมฮะทันทีด้วยครับหน่วยงานทุกวันนี้มันยุ่งยากเพราะมันต้องมีกรรมการแสนโกรธกรรมการจริงๆเข้าครูหามันกดปุ๊บปุ๊บก็ขึ้นหมดเรียบร้อยไอ้ตัวเลขทุกวันนี้มันไม่ทำต่างหากแล้วกลัวจะแมวทำไมอยู่จะรู้นะพัดโถเอ้ยนั่นจะมีพูดไปไม่สี่จีเนี่ยพัดโถทำได้สบายสบายกดปุ่มนี้มันก็ขึ้นแล้วโทรศัพท์เห็นไหมเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นแล้วจะเอาใครนะอ้าวกดแค่ปุ่มเองก็ลันกันจังโถยทำไมต้องไปรอ3-5 วันถึงจะประกาศผลโถยเห็นไหมมีความคิดลุงออกเด็กรุ่นใหม่เขาเก็ตอ่ะเดี๋ยวนี้รู้ไอ้รุ่นเก่าต่างหากโยไปโยมาโยมาฮู้มาแล้วก็ไปต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณกนกภูมินะครับผมดูหนังฝรั่งมาแล้วคิดเอ้ามันลบบ่อยจังตอนนี้เชื่อความรู้สึกจังที่จริงมันปกติมันค้างอยู่นะหายแล้วแล้วคิดคำว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมกับคำว่าคู่ควรเอาสองคำนี้มาพิจารณากับพลังงานบริสุทธิ์มีข้อจำกัดของแต่ละคนไหมครับเช่นคนนี้มีสิทธิ์แต่ไม่คู่ควรมันดุลพินิจคำว่าคู่ควรเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะดุลพินิจของแต่ละคนจะตัดสินใจเห็นไหมครับดุลยพินิษฐ์อันนี้เหมาะไหมควรไหมเนี่ยภาษาตะวันตกเขาเรียกว่าเห็นไหมไอ้จ๊อบๆคนๆเนี่ยคือจะหยิบคนก็ไปทำงานในตำแหน่งอะไรมันเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษ The right man put the right man on หรือ at เนี่ยนะon the right job on the right job คำว่า job ก็แปลว่างานใครจะมานั่งทำงานตรงนี้มีความคิดอะไรอยู่เอาเขียนโครงการมาประมาณนี้ครับเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิครับแล้วแข่งกันสิครับเขียนโครงการทีนี้เสนอที่ทำงานใช่ไหมครับโครงการมันมีหนึ่งผู้เสนอโครงการถามว่าใครผู้อนุมัติโครงการคนนั้นสำคัญอนุมัติการใช้จ่ายครับว่าโครงการทุกโครงการมันต้องใช้มันนี่มันมีอยู่ใช้เอ็มอยู่3 เอ็มหรือไงเนี่ย3 เอ็ม 4 เอ็ม 1นะมันนี่สองก็คือแมนนี่แมนพาวเวอร์นี่แหละก็คือมนุษย์สามอะไรมนุษย์เขาเรียกกันไหมไม่หยุดมันจะมีสี่ตัวเอ็มสี่ตัวด้วยไงนี่ใช่ไหมครับนี่เขาร่ำเรียนกัน NBA ABA เรื่องนั้นปริญญาโทเรื่องนั้นไอผมไม่ไต่ตามนั้นอยู่แล้วผมไม่ได้เข้าสุดแมนมนุษย์แมนมนุษย์เมธอดวิธีการปฏิบัติงานเห็นไหมเมธอดมันนี่เงินแมชชีนก็เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยนี่แมชชีนนี่เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยไหมเห็นไหมเครื่องมือเขาสะดวกเนี่ยแหละพวกแมชชีนก็คือเครื่องกลต่างๆมันพร้อมไหมล่ะเขาก็ลุยสิครับทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวแมนตัวเนี้ย put the right man on the right job จะทำให้ทำจริงๆมันก็อยู่แค่ตรงนี้ทุกวันนี้มันคนใกล้ตัวกูมึงเอาไปทำงานแล้วก็เอาเงินทอนมาด้วยนะเนี่ย
ครงการที่ผ่านเงินทอนมาหน่อยนะมันเป็นอย่างนี้สิมันต้องสวยกันทุกวันทุกเมืองเลยเวลานี้เอ๊ะแล้วจะให้พูดยังไงจะให้พูดสภาพกว่านี้เหรอไม่ถูกสบายมากแล้วเรื่องกายวาจาให้มันนุ่มหวานจ้อยยิ่งกว่าเลยยังได้รู้จักจ้อยหวานเจี๊ยบไหมเนี่ยอะไรจะเจี๊ยบเจี๊ยบก็มีฉายามันอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอะไรหวานเจี๊ยบอ่ะหวานใช้ได้นะให้ด้วยผมเคยไปรักษาก็ด้วยนะก็ไม่มีแรงคนนั้นที่ว่าแต่ต้องเขามีเรี่ยวแรงตอนหลังไม่ได้ข่าวว่าแปดสิบว่ายังแต่งงานกับสาว45เรื่องเขาอะไรหวานเจี๊ยบอดีตนายกไทยนะครับเลยช่วยท่านเลยนะครับมีผมไปรักษาเขาด้วยที่ไม่มีแรงเนี่ยก็จะมีแรงเดินเพราะลุงออกหรือว่ามันจะมีแรงเพราะก็นอนอยู่โรงพยาบาลอันใหญ่โตมโหฬารตะกาตาก็เป็นเรื่องเขาใช่เรื่องของเราเอาใจเขาเรียบร้อยแล้วก็จะไปไงเรื่องของเขา ผมนี่เป็นคนประเภทนั้นซะด้วยรู้จักท่านสัญญาธรรมศักดิ์ไหมผมเคยไปรักษาท่านนะอยู่ซอยสุขุมวิทตอนนี้จำบ้านท่านไม่ได้แล้วนานแล้ว20กว่าปีมาแล้วไม่รู้นี่เป็นต้น ผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนั้นมาพูดจานะยกเว้นจะเขียนมาพูดจาไม่สำคัญแล้วหรือเป็นทางผ่านสองมือเปล่าลุงออกแค่นั้นเอง จะบอกด้วยมีคนหนึ่งอดีตอะไรอธิบดีกรมช่วยศึกษาอันนี้ก็เหมือนกันอืดใหญ่เลยอันนี้เคยทำงานด้วยกันในระหว่างที่พูดมามันก็เยอะผ่านไปเดี๋ยวจบให้จบก่อนจบหน้าจอนิดหนึ่งก่อนเพราะว่ามันค้างคุณกนกปุณโอเคนะคำว่าคู่ควรไม่ควรคือดุลยพินิจมันจะเลือกใครไม่เลือกใครระหว่างคนสองคนสามคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกขอโทษมีหน้าที่เลือกถ้าคนอยู่ท็อปนะจะมีหน้าที่เลือกเป็นหน้าที่จะเลือกกอขออยู่ดุลพินิจเนี่ยจะเอากอเดียวขอเอาพี่หรือน้องน้องเดียวพี่เดียวน้องเอามันทั้งสองเลยจบข่าวเลยเป็นพญาเทครัวไปเลยจบข่าวดีไหมเงี้ยมันชื่อเรื่องไปเลยโอเคนะก็ไปนอกเรื่องอีกแล้วมาเอาละผ่านไปเฮฮานิดหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเนื้อหาจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกแล้วก็ใส่เฮฮาสักนิดนึงทำนองนี้ให้มันคึกครื้นอารมณ์มันจะเครียดทำไมนะผมก็ดูคำถามไปเรื่อยก่อนนะครับไม่เห็นมีเนาะไม่มีต่อผมไปเรื่อยนะอยากรบกวนถามข้าเวลาหนูอยู่นิ่งๆจะมีไอร้อนๆแผ่วจากร่างกายข้าไอตัวนั้นเขาจะเรียกว่าออร่าก็ได้นะครับไอโอภาคมันจะออร่าครับออกพิษจากผิวกายได้ครับออร่าออร่าก็คือพลังงานอยู่ในตัวเรานี่มันทำหน้าที่เรดิเอชันโอเคไหมเรดิเอชันก็หมายความว่ามันออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็คือในตัวเรามันมีพลังงานอยู่นะครับฟังให้ดีนะข้างๆตัวมีพลังงานเราอยู่ไว้ตรงนี้นะคนไหนที่มีพลังงานแผ่ไปไกลมันก็จะต้านกับแรงกดของอากาศใช่ไหมมันไม่มาถึงเราหรือเปล่าไหมครับมันมหัศจรรย์มากอากาศที่มันกดอยู่นอกตัวเราใน14จุดจุดสุด7ปอนต่อตารางนิ้วเอาเสียซะว่าคนที่ไม่มีพลังงานออกจากร่างกายแปลว่าไม่มีสภาพหรือว่ามีสภาวะเรดิเอชันก็คือรังสีเรดิเอชันคือรังสีที่เขาว่ากันรังสีก็มีรังสีอมหิตกับรังสีเมตารังสีอมหิตมันออกไปมันก็มีแต่ทำร้ายนะพวกรังสีอมหิตดีกว่ามันออกไปอย่างนั้นคือรังสีอมหิตก็คือมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับออกมาจากตัวใครตัวใครมันแผ่ออกไปเขาเรียกว่ารังสีอมหิตหรือว่าเรดิเอชันโอเคในสิ่งที่มันออกจากตัวเราไปออกไปภายนอกฟังกันดีนะทีนี้ไอ้เจ้ารังสีอมหิตตรงเนี้ยไอ้ข้างนอกมันก็มีรังสีเหมือนกันทีเนี้ยรังสีจะเป็นเรียกมันว่าอุลตราไวโอเลตก็สุดแท้แต่จะว่ากันในตรงนั้นน่ะนะมารังสีมันก็มีอมหิตเหมือนกันในรอบหน้าตัวเราแล้วมันก็มีรังสีเมตตาเหมือนกันนะยังไม่บอกว่ากับใครนะที่ว่าเนี่ย
มันไม่เหมือนกันในธรรมชาติของมันเองทีนี้ถ้าหากว่าไอ้อมหิตเชื่อมโยงกับอมหิตนี่ก็ไปเป็นปีเป็นขลุ่ยเห็นไหมฮะไอ้รังสีมันเชื่อมโยงกันเรื่องแต่ถ้าหากว่ามันคนละด้านอีกคนนึงรังสีเมตตาสมมติว่าใครก็ได้มีรังสีเมตตานะมันก็แผ่ไปแล้วเนาะเรเดียชันออกไปแล้วนะมันก็ออกไปมันก็แผ่เมตตาไปเรื่อยนะครับเห็นไหมไปไหนมันก็แผ่ไปมากมายแผ่เมตตาไปไหนก็เป็นความเมตตาเนี่ยคุณลักษณะอย่างนี้แหละเป็นเรื่องของพระมหาโพธิสัตว์เขาทำกันได้แต่พระอรหันต์จะรู้เรื่องพวกนี้มีแต่พระอรหันต์จะรู้เรื่องพวกนี้โอ้ไหมครับถ้าพูดถึงว่าพระสุตตะพระอรหันต์ก็ตรงนี้แต่เราไม่ไปไกลขนาดนั้นแต่เราจะมาพูดคำว่าความกดในอากาศที่บอกว่าออร่าเนี่ยมันเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์เขาผมก็แปลงมาเป็นเรเดียชันที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมอมหิตกับเมตตาทีนี้พอเวลากลับมาสู่ภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือออร่าที่บอกว่าผิวกายที่มันแผ่วเผามาเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าหากว่าไปดูตามพื้นถนนเนี่ยเรามองไปนะก็คือไอแดดไอแดดไอแดดนี่ภาษาจะเรียกว่าอะไรเนาะพยับฮะพยับแดดพยับแดดพยับแดดคือไอแดดนั่นแหละครับบริสุทธิ์ก็คือภายในพลังงานในบริสุทธิ์ของโลกมันดำมันจากใจกลางแล้วมันก็แผ่มาเป็นพยับแดดแปลว่าแดดมีประโยชน์ไหมทีเนี้ยดวงอาทิตย์มีประโยชน์ไหมมีมันถึงแผ่มาอย่างเงี้ยถามว่าขั้วโลกเหนือมีไหมไม่มีนี่ขั้วโลกเหนือเขาขาดตรงนี้เห็นไหมครับคนที่อยู่ขั้วโลกเหนือจะขาดตรงนี้ขาดเยอะด้วยครับเห็นไหมฮะลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยจะให้พูดว่าไงต่ออ่ะพูดถึงความกดอีกทีนึงถ้าใครก็ตามที่มีพลังงานที่ว่านี่มันแผ่มาออกจากตัวเราไปมากเห็นไหมมันเหมือนกับไปก่อรั้วไว้ข้างหน้านะอะไรก็ตามที่มันมาความแบบมันก็ปะทะรั้วก่อนเห็นไหมมันไม่มาถึงตัวเราเราก็เหินสบายสิครับเดินเหินเลี้ยวแรงแข็งขันไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้านี่เนี่ยตัวนี้คนที่มีพลังมากอย่างลุงงอกนี่เคยมีไหมนะเห็นไหมเอาจริงๆนะอายุขนาดนี้ไม่ธรรมดานะดีวิ่งแข่งกับหมาอย่างนั้นมันไร้สาระถ้าไปวิ่งแข่งกับหมาเนี่ยผมถือว่าไร้สาระผมสูญเสียพลังงานโอเคไหมไอ้วิ่งนี่ผมถือว่าสูญเสียพลังงานนะเห็นไหมมันจะกลับขั้วกับชาวโลกก็ได้เอาจริงๆนะอยู่นิ่งๆเนี่ยพลังงานจะเยอะจะตายจะเยอะเหลือเกินโอเคไหมครับเนี่ยโอ้โหพูดภาษาวันนี้พูดภาษาแบบวัยรุ่นจังวัยรุ่นวัยรุ่นไปทำงานไปไม่รู้มันติดคลิป 2-3 คลิปไปกลางวันเนี่ยมันเป็นอารมณ์นั้นอยู่นะไม่ใช่อารมณ์ค้างนะอารมณ์ค้างอีกเรื่องนึงอารมณ์ค้างมันเรื่องของสัตว์โลกทั่วๆไปอารมณ์ค้างแบบนั้นน่ะอย่างนี้ไม่มีโอเคนะเอาละความกดอีกทีนึงพอเวลามีพลังมันแผ่ไปถ้าไม่มีพลังงานเนี่ยมันก็ดันติดตัวสิครับนอนก็นอนลุกไม่ขึ้นเนี่ยมันดันอยู่เนี่ยความกดในแนวตั้งแนวราบนอนก็ลุกไม่ขึ้นนี่คือไม่มีเรี่ยวแรงเหลือแต่แค่ลมหายใจเข้าออกมันก็บีบออกสุดท้ายแล้วหายใจเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกแล้วมันจะเหลืออะไรตรงนั้นน่ะก็แปลว่ามันหมดพลังงานเพราะฉะนั้นการแงบอากาศนี่ก็คือแงบอากาศก็ทำนองเดียวกันแล้วว่ามันก็จะเสริมสร้างพลังงานภายเราให้เรามีพลังงานที่แผ่ไปข้างนอกใช่มั้ยเราก็จะไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยต้นเมื่อยเอวประมาณน่ะเมื่อยหลังเมื่อยก็หวานไปขออนุญาตครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกกอแก้มกับบางกายถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ร่วมสมัยกับเด็กวัยรุ่นก็ม่านบาเรียในกระตงอ๋อไอ้ม่านบาเรียนี่ใช่นี่อะไรไอ้พลังงานของแม่เหล็กอะไรเนี่ยม่านบาเรียครับคนไหนที่ดูหนังไอ้พวกประเภทไซไฟเนี่ยจะรู้เห็นไหมนี่เดี๋ยวจะเอ่ยไอ้หนังไอ้ธานอสเมื่อกี้เนี่ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเป็น X-Men ก็นั่นแหละครับม่านของสนามแม่เหล็กX-Men นะX-Men X คือ Extra ป่ะมนุษย์พันธุ์พิเศษเออเนี่ยก็มาจาก Extra นั่นแหละหรือว่าตัว X ก็ว่ากันไป Men ก็คือ Man ทำนองนี้ครับ X-Men คือมนุษย์พันธุ์พิเศษคือว่าในส่วนที่ท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยผมว่าผมตีแตกหมดในเรื่องพวกนี้สบายๆอยู่แล้วในส่วนตัวผมเนี่ยผมสบายๆอยู่แล้วก็เพราะเช่นนั้นก็อธิบายขยายความให้กับการละกันมันจะไม่หลุด
ธรรมชาติโอเคไหมครับไม่งั้นจะไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขวิทยาศาสตร์บทเนี่ยยิ่งกินยามากยิ่งพลังจะอ่อนมากให้มันใส่กับวิตามินเนี่ยไม่มีทางได้เลยมันสู้ยอดกระถินข้างรั้วไม่ได้นี่น้อยไอ้วิตามินเนี่ยเอาป่ะยอดกระถินข้างรั้วเนี่ยนะเมื่อกี้นี่ก็ใส่ไว้แล้วทอดไข่ใส่แล้วเมื่อกี้นี่เออชะอมโอ้โหกินก็หมดจานเลยเป็นจานนะไม่รู้นี่ธรรมดานะคนทำก็ฝีมือจริงๆอ้าวเห็นไหมฮะจะอมทั้งนั้นเลยไข่กันฟองเดียวแค่นี้คือมันเป็นตัวหลอกล่อให้กินไอ้พวกนี้เข้าไปนะคนไหนที่เหม็นจะอมโอ้โหนั่นๆของเหม็นเนี่ยดีนะด้วยของเหม็นอย่างนี้สมบัติของมนุษย์ที่เป็นตัวเราเนี่ยก็แผ่พลังงานไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ซึ่งตั้งแต่ยุคของพระพุทธองค์ก็มีมาตั้งนานแล้วใช่แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็มีมาพระองค์ก็รู้มาตั้งนานแล้วสิแน่นอนรู้ก่อนมากกว่าวิทยาศาสตร์ตามหลังมาเยอะมามากด้วยทีนี้มันอยู่ที่ว่ามันขาดคนอธิบายเชื่อมโยงที่มันผ่านมาถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยลุงก็จะไปตีความว่าเป็นนิสัยแบบนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมว่ามันจะแสดงมันก็แสดงค่าตามสมบัติของธาตุมากกว่าถูกต้องมันจะไปกำหนดอารมณ์หรืออีโมชั่นของคนเรามันหลากหลายละถ้ายังไม่บรรลุธรรมสูงสุดมันก็หลากหลายอารมณ์ใช่หลากหลายความรู้สึกใช่ก็เลยกลายเป็นเรื่องของหมอดูต่อมีราคาเลยลุงเออเพราะว่าถ้าจะไปถ่ายออร่าเสียตังค์มันลุงเอาที่ออสเตรเลียนะครับฟังให้ดีนะครับที่ผมไปในงานของ Body Mind and Spirit ดูไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวนะมันมีซิดนีย์ก็มีบริสเบนก็มีเมมเบอร์ก็มีโอเคไปงานที่เบนเบิร์นโอเคนะไปเข้าอยู่ในงานก็ยังไปรักษาผู้คนอยู่นะตอนนั้นนะมันมีบูธหนึ่งนะคนไทยเรานี่ก็ถือโอกาสไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในงานนั้นก็ไปรักษาผู้คนฝรั่งเนี่ยก็จับมือจับมือยังมีภาพผ้าถ่ายแต่ผมก็ไม่เคยจะเอาสิ่งนี้มาโชว์ออฟเพื่อให้รู้ว่าเพื่อชักนำเพื่อให้เกิดความเชื่อถือประมาณผมไม่ต้องการนะของเขาใช้คำว่าเรกิไอของเราจะใช้อะไรทีนี้ใช่ไหมของเราก็ใช้คำว่าจิตบริสุทธิ์ก็แล้วกันใช่ไหมแต่โอเคแต่ผมบอกว่าผมใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่เพิ่มเติมก็คือแจ้งลงว่าเป็นไม่ได้ไหมหมายความว่าไอตัวรังสีหรือฉพนรังสีเนี่ยมันมีอยู่ในมนุษย์อยู่แล้วเป็นปกติถูกต้องเมื่อมันเป็นปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถ่ายด้วยกล้องอะไรก็ตามมันเห็นได้ในตาถูกต้องครับสมาธิเราจะเห็นในตาทั้งหมดพวกนี้ก็คือไปสมเห็นสมบัติใน1ใน5พลังงานนั่นเองถูกต้องจากการงับอากาศนั่นเองถูกต้องงับอากาศนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทำไปเถอะครับไม่ตายถ้าตายวันนี้จะเผาจะทำศพให้ก็เหมือนกับคนที่ถามเนี่ยไม่แน่ใจว่าลองตอบคำกลับมาหน่อยว่าก่อนหน้าคืน1ได้เคยเจอลุงหมอกมั้ยได้สัมผัสโดยผ่านอะไรก่อนหน้านั้นมีมั้ยจะได้มีคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับครับอีกทีหนึ่งขอสรุปตรงนี้นิดนึงว่าเจ้าพลังงานตรงนี้ว่าคนที่มีมากก็ยิ่งแผ่ไปมากพระพุทธเจ้าแผ่ไปสุดตาพระพุทธเจ้าจะบอกให้รู้ไว้นะครับพระเจ้าเนี่ยมองไปถึงจุดไหนจะแผ่ไปถึงจุดนั้นโอเคไหมนี่สายตาเนื้อเนี่ยหรือแม้แต่เหมือนกับพระอรหันต์ทั่วไปอ่ะคนที่มีเจตวิมุตตินะมันแผ่ไปก็ไปหมดสุดสายตาโอเคเท่าที่เห็นสิวัตถุสิ่งของตรงนั้นเห็นไหมนั่นก็คือในวาระพระพุทธเจ้าจะมีขนาดนั้นนะครับไอเราไม่ใช่ตรงนั้นเราก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้เห็นไหมคนไหนที่มี get into ก็ get เข้าไปสิครับมันจะเป็นอะไรไปที่ว่าเนี่ยมันจะเสียหายตรงนี้จะรู้นะโอ้ยพี่แต่แค่ว่ามาที่คุณลุงได้พูดอยู่เสมอว่ามนุษย์ยุคนี้แหละจะสื่อสารพลังงานได้แน่นอนจะเริ่มมีมากไม่เว้นแม้ว่าคนไทยคนเทศได้หมดไม่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์หญิงชายต่างวัยจะขนาดไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจจะประการใดโดยเฉพาะหลังมกราคมปี37 yes เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับแน่นอนโอเคไปต่อมันโอเคนะหวังว่าก็ได้ตอบมานะคุณอรัญญาเนาะอย่าทุกคนถามก็ผ่านไปแล้วจ้าต่อไปดูติคุณกาแล็กซี่เหรออ้าวการงับอากาศมันสามารถไปลบบันทึกเก่าๆที่เราจำไว้ในสมองได้เพราะอะไรครับแล้วลบบันทึกความจำเรื่องอะไรครับหลายเรื่องทุกๆเรื่องที่ตั้งแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้ครับท่านนั่นแหละครับมันจะรู้สึกเองมัน get into เขารู้สึกของตัวเราเองนะ
ทำไปเถอะจริงนะการกรรมอากาศมันถึงยุคมันครับมันไวขนาดนี้เดียวไม่ต้องไปนั่งหลังขนหลังแข็งทำสมาธิอนุนีนั่นแหละครับปฏิบัติธรรมในเลิกพูดกันปฏิบัติตัวมาพูดกันอยู่ตรงนี้ปฏิบัติตัวจะมาตรงของเราเองมาพูดกันตรงนี้หน้าจอเนี่ยผมว่ามันจะมากกว่าจะแจ้งกว่าเยอะเลยมันถึงยุคมันครับต้องขอบคุณสื่อมวลสื่อแขนงนี้ด้วยนะฮะ Facebook Facefly เนี่ยครับโอเคนะรวมทั้ง YouTube Live ด้วยนะแล้วก็อีกตัวนึงเลย Instagram อ่ะTwitter เลย Twitter ครับแล้วอนาคต Instagram โอเคโปรแกรมเค้ากําลังปรับตัวกันอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวหน่อยก็4เวอร์ชั่นให้เรากันทําไปเล่นใหม่ลงทุนขนาดนั้นนะบ้านเราทีวีเนี่ยแต่ทั้งหมดก็ขอความกรุณาโทษก็ขอบพระคุณจากท่านที่สนับสนุนทางตรงทางอ้อมนะครับที่จะนำมาให้เราไม่ไปสูญเสียอย่างมากผมก็สูบแต่ยาเนี่ยถ้าจะสูบถ้าอยากใช้แต่ก็ไม่เคยซื้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนมาให้ พอก็โทรบอกแล้วบอกยาหมดที่ยาหมดบอกว่ายังยาวแค่เนี้ยมีอยู่2ตั้งยาวแค่นี้2ท่อนใช้ไปแล้ว2ซ้ํา2นะมั้ยผู้สนับสนุนเอามาให้เจ๊สุบเอาแต่ความตายมาให้นี่กันเขาบอกดิฉันรู้ว่าลูกงอกไม่ตายง่ายๆหรอกนะไปนู่นเลยโอ้ยนี่ก็ปล่อยปลาไหลลงคลอแบบนี้โอเคไหมก็ได้ท่าอยู่เรื่อยโอเคนะโอเคไปเรื่อยหวังว่าคงจะเข้าใจนะคุณกาแล็กซี่Galaxy AI นั่นแน่มีนามสกุล AI เนี่ยน่าสนใจนะผมมีดร.อยู่คนนึงเขาจบ AI เขาสอนหนังสือมานะดร.อังกฤษด้วยนะฮะมาร่วมมือกันครับคนไหนที่รู้จักคำว่า AI นะครับจะพาทำแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมาน่ะผมจะให้ไอเดียแล้วก็ไปทำสิ่งนี้ออกมาเป็นชิ้นงานนะครับผมมีความคิดกว้างไกลนะบอกให้ทราบแต่คนไหนที่มีความรู้เรื่องของอะไรนะวิศวกรคอมพิวเตอร์แล้วก็วิศวกรเดี๋ยวนะฮะมันน่ากลุ่มพวกนี้ก็แล้วกันจะว่างเลยมาทำงานระดับโลกครับจะพาไปเอารางวัลโนเบลมาใช้ผมได้มาผมทำได้ไหมผมบริจาคเป็นตรงนั้นเลยจริงบริจาคเป็นตรงนั้นแหละจริงถ้าได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่เอาไปเลยมาเลยบอกบริที่มาไปเลยจริงถ้ามันได้นะสนใจหรอกของแค่นั้นรางวัลเราไปตู้ไว้นี่มันมีมูลค่าแค่20 ล้านบาท20 กว่าล้านบาทหนึ่งนะให้ไปเลยเอาไว้ทำไมนะโถมนุษย์พันลุงหงอกสักอย่างโอเคนะไปทีหนึ่งครับสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีออร่าป้องกันตัวเองไหมครับดีแล้วที่ถามที่มาก็คือเรื่องของอัญมณีที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ย6อย่างนั้นจะเล่าให้ฟังนะครับไม่มีชีวิตนะครับอัญมณีนะฮะโอเคนะเดี๋ยวสักครู่จะได้ติดตามตรงนี้นะครับจะเล่าให้ฟังต่อนะครับหนูอยากถามลุงว่าหนูมีพลังอมหิทธิ์ไหมคะ ถ้าหากว่าหนูมีขอความเมตตาให้คุณลุงเอาไปทิ้งขยะก็บอกแล้วไงว่าของมีดีทั้งหมดลุงหงอกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกนี้ก็ส่งมาโดยความรู้สึกนึกคิดก็มามันเองแล้วอยากอะไรกันเพราะนั้นนี่มันเป็นตะกร้าอยู่แล้วเป็นกระมังอยู่แล้วนะถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกก็บอกแล้วไงโอ้ยใช้เป็นสิพี่รับหมดแหละโอเคนะแล้วอะไรต่อลุงอยู่ที่นี่ไม่มียอดกระถินเลยค่ะหนูอยากกินเหมือนกันชะอมไงก็ยอดผักไหนๆก็ได้ครับไม่มีก็ยอดพริกไงก็ยอดไม้ทั้งหมดแหละครับ
เอายอดมากินอ้าวโอ้ยมันได้หมดแหละที่เขาเรียกว่าวิตามินนั่นแหละนะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะบางทีก็ออกมาจากที่หัวใจอันแน่คนที่บอกว่ามันมีไอออกมาจากนอกร่างกายนะคุณอรัญญาหรือไงใช่คุณอรัญญานะครับมันเป็นมาหลายปีแล้วค่ะนะตอนนี้ดีแล้วมีคำตอบสุดท้ายแล้วตรงนี้อยู่หน้าจอกันเนี่ยครับมีคนมาอธิบายชัดเจนให้ฟังแล้วล่ะแปลว่าเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วต่อไปก็คอยพิจารณาตัวเองไปเรื่อยครับคุณอรัญญาอรัญญานามวงมั้ยคงจะอรัญญาก็เป็นดารานะสวยไหมว่าไปโน่นเลยมั้ยนะเกาหลีเหนือมีส่วนในสงครามโลกครั้งที่สามไหมครับแล้วประเทศนี้ผู้นำเป็นคนประเภทนะครับรู้จักขวานผ่าซากไหมเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันมาจากเรื่องของเจเนเรชันจีนนะครับมาจากจีนจากปู่เขาปู่ของปู่เขาโน่นนะครับก็ผ่องถ่ายมายังพ่อเขามายังลูกเขาเขาเรียกว่าความเข้มงวดทางด้านสายเลือดโอเคไหมครับก็จะไปอีกพีเรียดยาวนึงก็จะหมดหรอกสุดท้ายก็อยู่ข้างตัวนั่นนะคนทำลายก็ไม่ใช่ใครหรอกครับข้างๆตัวนั่นแหละเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ละครับคนที่เอามาเห็ดเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานแล้วมันจะพลิกมิดหน่อยเองนะสุดท้ายคนข้างตัวจะจัดการเองทำน้อยนี่ครับ จะบอกให้ทราบไว้นะครับทุกรายแทบทุกรายที่อันนั้นเคยเจอคนข้างตัวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอินเดียผู้หญิงเนี่ยชื่ออะไรอินทราคานทีมันก็เจอคนข้างตัวเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับจัดการซะเลยรอบหน้ารอบหลังนะเจอคนข้างตัวซะเลย ให้รู้ไว้นะจ๊ะนั่นแหละ ไปขอบคุณค่ะโอเค thank you very big คำว่า thank you very big เหมือนกันก็เป็นภาษาใหม่เก่าๆแล้วก็ทั้งอะไรนั่นนะผมใช้ภาษาใหม่เข้าไปง่ายๆไปอย่างนี้มีอะไรมากมายหรอกมันผิดประนุปนายหรอกครับมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไอ้ลุ่มดำไม่มันปรับเปลี่ยนมันลุ่มดำไม่ได้โอเคไหมครับมันปรับเปลี่ยนในกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่ไหวต้องใส่พวกนี้เข้าไปโอเคไหมพวกอนุรักษ์นี่คือพัฒนายากบอกให้ทราบไปอนุรักษ์นิยมเนี่ยกอดอนุรักษ์นิยมอยู่ตอนนั้นนะครับไม่ยอมรับการกดการเปลี่ยนแปลงของโลกประมาณนั้นนะครับปรับตัวดีที่สุดครับนิดสุดปรับตัวนี่มันง่ายเยอะเลยครับโอเคมาถึงเมื่อกี้ผมอ้างถึงประเด็นฟิวมาโอเคเจอแล้วครับอัญมณี6ประการนะครับลองฟังดูนะคนคนนี้ผมก็ติดตามอ่านหนังสือเขาพอสมควรนะครับลมเปลี่ยนทิศนะฮะไม้เหตุประเทศไทยนะครับก็จะพยายามอ่านทุกตัวหนังสือให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่ามันมีความละเอียดอยู่ในตัวมันเองนะครับ อนุภาพแห่งอัญมณีทั้ง6มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะรู้เองนะครับวันเสาร์สบายอ๋อวันนี้วันเสาร์เลยใช่เนาะโอเคสบายสบายหายใจสะดวกแล้วกันนะวันผู้สูงอายุแห่งชาติมันก็เข้าท่านะพรุ่งนี้14นะฮะวันมหาสงกรานต์ก็สาดให้เต็มร้อยกันแล้วกันอย่าให้เป็นน้ำแข็งอย่าให้เป็นน้ำสกปรกนะขอเธอเรื่องคนนี้อย่าไปล่าเล่นในลักษณะของสกปรกนะครับอันนี้ต้องขอกันจริงๆนะครับถ้าหากว่าโดยมารยาทก็ต้องขอนะพี่นะโดยมารยาทนะครับสมควรจะมีสิ่งนี้เขาเกิดขึ้นนะถ้าหากว่าชาวต่างชาติใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้อะไรจะบอกว่าอะไรแล้วนำหน้าด้วยอะไร excuse me หรือI'm sorry ก็ว่าได้พอไหวหรอก sorry เสียเลยพอไหวหรอกคำพวกนี้นะแล้วก็เทราดเขาเบาๆหอมไหมก็หอมไหมหอมไหมคุณหอมแล้วเอาแก้มเขาไม่หน่อยที่ขอหอมหน่อยเขาให้แก้มเขาให้หอมแก้มจะซ้ำไปฝรั่ง ใช่ไหมฮะอุ้ยจะไปยากเลยกันประมาณนั้นแหละไปครอบครัวนะครับเรื่องราวสงกรานต์โอ้อันนี้เขียนมาเยอะมากไม่เอาให้ฟังนะครับ
วันนี้ผมจะเขียนถึงหนังฟอร์มยักษ์ระดับโลกนะอะไรเอเวนเจอร์มันแปลว่าอะไรกู้โลกกู้โลกการค้นพบอะไรก็ว่ากันไปเอเวนเจอร์เคยเห็นเขาเล่นเทนนิสไหมฮะต่อไปลูกเอเวนเจอร์นะเนี่ยอันนั้นเขาได้นะครับมันมีลูกเอเวนเจอร์ว่าเป็นโอ้ยผมที่เขียนมาพูดจาพวกนี้นะเอเวนเจอร์พระเอกซึกว่าไปหน่อยต่อจากโอ้ยอินฟินิตี้วาวอวสงครามมหาที่สุดไม่ได้นะอินฟินิตี้วอเนี่ยรบไปให้ตายข้างหนึ่งก็อยู่อย่างนั้นนะครับมันก็พลิกขั้วพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่แค่นั้นครับมันหาตัวกลางที่มันเป็นอมตะไม่ได้นะครับพอเวลามาดูทั้งหมดแล้วนะครับเอาละนอกจากที่หนังที่ก็เอ่ยถึงนะฮะ Avenger แล้วก็ Infinity War ยังเป็นหนังทำอะไรได้โอ้ระดับพันล้าน 2-3,000 ล้านเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวว่าใช้วันเวลาแค่11วันโอ้โหมันรายได้มันมากมายกายก่อนก็รวยไปรวยกลุ่มรวยรวยไปกลุ่มรวยรวยไปนะครับเขาบอกว่าคุณลมเปลี่ยนที่หนึ่งบอกผมสนใจหนังเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีหลังจากใครล่ะเจ้าของโรงหนังไม่เอ่ยชื่อของเขาหรอกครับไปเรื่อยไปเรื่อยหนังซูเปอร์ฮีโร่ตอน Avenger Infinity War เมื่อปีที่แล้วเรื่องธานอสมาแล้วนะครับธานอสเนี่ยคือไอ้พวกดีดนิ้วครั้งเดียวนะจักรวาลแสนกว่าจักรวาลหมดไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้พลังเขาถึงขนาดนั้นนะครับธานอสอันถูกสาวคนหนึ่งโอ้แม่มันจะเป็นอะไรสตอรี่มากเกินไปเอาเป็นว่ามันคล้ายๆกับถูกสะกดไอ้ธานอสอ่ะมันถูกหญิงสาวคนหนึ่งสะกดเอาไว้ว่าพูดว่าไงเนี่ยเอ้ยเล่าดีกว่าฉันจะขี้เกียจเล่าขอใช้เวลาสักห้าคือธานอสเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับในจอตอนนี้เนี่ยครับคือผู้ที่ครองอัญมณีทั้งหกทีนี้เจตนารมณ์ของเขาเนี่ยในฝั่งของผู้ที่สูญเสียก็คือธานอสเนี่ยเป็นคนเลวในฝั่งสูญเสียก็คือพวกจักรวาลแค่จักรวาลเดียวแต่ธานอสเนี่ยมีพลานุภาพหรือพื้นที่ในการถืออาณาเขตเป็นหลายๆจักรวาลนะครับเหมือนเราเหยียบมดเนี่ยฮะมดก็มองว่าเราเนี่ยโหชั่วแสนชั่วเลยเวลาเราเหยียบมดเราไปเหยียบมันครับผมเวลาไปเหยียบแบบเสร็จปุ๊บธานอสเนี่ยครับในวัยเด็กถามว่าทำไมถึงมีนิสัยแบบนี้ธานอสเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากอย่าเพิ่งไปตอนนั้นคนเขียนเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรสแตนลีย์ครับตอนนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าไปแล้วครับลุงแล้วต่อไปจะเป็นใครเป็นคนเขียนมันเนี่ยหงอกไปเอาเลยแล้วเหรอจริงนะถ้าดูตามนี้อ้าวเออคิดดูว่าคู่แข่งเขานะลุงก็คือ DC ต้องขออนุญาตนะครับสำหรับคอหนังนะฮะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เป็นติ่งของทั้ง Marvel แล้วก็ DC แต่ว่า2ค่ายเนี้ยเค้ามีแค่2ค่ายในโลกเนี้ยที่ทำหนังการ์ตูนแบบนี้ทีนี้ค่อนข้างโดดเด่นหน่อยก็คือค่าย Marvel เพราะว่าค่าย Marvel เนี่ยเวลาวางเรื่องเนี่ยพล็อตเรื่องเนี่ยวางแต่ละซีเควนซ์เนี่ยประมาณไม่รู้อ่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็ตามทีทุกเรื่องมันลิงก์หากันหมดครับคุณลุงมันสืบเนื่องตัวละครทับซ้อนเรื่องทับซ้อนคือขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ลุงต้องดูทั้งหมดจึงจะสมบูรณ์มึงจะสมบูรณ์ครับเอาล่ะตัดกลับมาที่ธานอสธานอสก็ถูกมองว่าเป็นบุคคลที่โอ้โหต้องถูกทำลายโดยยอดมนุษย์ของโลกเนี่ยฮะนี่ยอดมนุษย์ของโลกแอดเวนเจอร์วันสักครู่นี้ฮะเนี่ยฮะรวมตัวกันขึ้น Adventure Endgame เพื่อเผด็จศึกธานอสก็จะมียอดมนุษย์ที่เป็นยอดมนุษย์สายพันธุ์ที่เหนือโลกถ้าเหนือโลกก็นู่นฮะกัปตันมาร์เวลที่เป็นผู้หญิงนู่นนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็ในโลกนี่ก็มีทั้งบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็มีความสามารถที่ใช้อะไรอ่ะพวก AI อุปกรณ์ก็คือไอรอนแมนแล้วก็มีสายงานของเทพเจ้าด้วยคือเทพเจ้าทอสายฟ้านั่นแล้วก็มีมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือกัปตันอเมริกาประการอเมริกาเนี่ยตอนนึงที่เขาถูกวันนึงเนี่ยเขาเป็นคนที่ผอมมากเลย
แต่เขาอยากรับใช้ชาติเขาก็พยายามจะขอสมัครเป็นทหารวันที่เขาสมัครเขาก็ถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธจนวันนึงเขาไปเข้าตาแมวมองอยู่คนนึงที่เขากำลังทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็เลยเอากัปตันอเมริกาเนี่ยเข้ามาลองไปคุยกันดูว่าโอเคถ้าผมทำกับคุณอย่างเงี้ยผมฉีดสารตัวนึงเข้าไปเนี่ยคุณจะยอมรับได้ไหมเขาบอกถ้ามีทางช่วยชาติเขาจะทำอยู่ไอสารวิทยาศาสตร์ตัวนี้ก็ไปทำปฏิกิริยาให้กับร่างกายของกัปตันอเมริกาก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหอลังการงานสร้างก็ว่าไปตามบทบาทของหนังแล้วกันนะครับแล้วก็มีทั้งสัตว์ถ้าสัตว์ตัวล่างก็จะเห็นเป็นตัวนึงหน้าแมวแล้วนั่นแหละครับเอาเป็นว่าทั้งหมดรวมกันเท่าที่ผมพยายามจะสรุปก็คือเป็นยอดมนุษย์ของฝั่งโลกส่วนธานอสเนี่ยเป็นฝั่งจักรวาลแน่นอนนะฮะฝั่งมนุษย์โลกเนี่ยถ้าไม่มีกัปตันมาเวลนะก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจะช่วยได้ไหมเพราะว่าเอ็นเกมเดี๋ยวเราต้องไปดูในเดือนถัดไปที่จะถึงเนี่ยครับเรามาพูดถึงธานอสก่อนแล้วกันว่าธานอสเนี่ยนะฮะในอีกมุมนึงของกูรูที่ผมอ่านมาก็คือธานอสน่าสงสารทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ร้ายในสายตาของมวลมนุษย์เอ็ดเวนเจอร์เหตุเพราะอะไรครับธานอสถึงมีนิสัยแบบนี้ถึงดีดทีเดียวครึ่งแสนโกรธจักรวาลเหตุเพราะว่าธานอสนะฮะต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจจากเดซซึ่งเป็นผู้หญิงที่ว่าเมื่อกี้นี้ถามว่าเดซคือใครเดซคือคนในสมาธิหรือว่าในความนิ่งของธานอสในวัยเด็กที่โตมาถามว่าธานอสตอนโตมาแล้วทำไมเขาถึงมีเพชเชอร์วันนี้แพชชั่นเหรอแพชชั่นแพชชั่นส่งผลให้เพชเชอร์ของเขาเนี่ยทำไมถึงได้โตมาแล้วเป็นแบบนี้ก็ต้องไปดูในวัยเด็กวัยเด็กธานอสเกิดมานะครับคือหน้าตาอัปลักษณ์ครับลุงยิ่งกว่าไอ้เงาะยิ่งกว่าไอ้เงาะอีกครับเขาถึงเรียกว่ามันม่วงนะฮะในภาษาหนังหน้ามันเหมือนผลมันนะลุงแล้วก็สีม่วงเสร็จปุ๊บพอคลอดมาพอเอามาให้คุณแม่ดูลูกเนี่ยน่าจะมีประมาณ3คนแล้วพ่อธานอสก็ไม่ใช่คนธรรมดานะลุงจำไม่ได้ว่าคือใครยิ่งใหญ่มากคลอดมา3คนคนที่3หรือว่าคนที่เท่าไหร่ไม่รู้หรอกก็คือธานอสเนี่ยเกิดมาแล้วอัปลักษณ์แม่ทิ้งเลยลุงโอ้โหต่อมาแม่ก็ไม่เลี้ยงแล้วถามว่าเด็กมันจะคิดยังไงอะลุงคำตอบคือนี่คือตัวแพชชั่นนั่นเองอะแพชชั่นเลยลุงจ่าๆเลยนะวันนี้ใครได้ดูแพชชั่นลุงหงอกแล้วโอ้โหเด็ดสรตีครับ นั่นแหละฮะเมื่อธานอสไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยพอไม่เล่นกับเพื่อนทีนี้ถามว่าเล่นยังไงอะจุดหนึ่งที่มันจุดพลิกวันนี้คุณต้องฟังแพชชั่นที่ลุงหงอกเล่าแล้วคุณจะเข้าใจลุงนี้มากยิ่งขึ้นธานอสคงนิ่งจนถึงที่สุดถึงขีดสุดแบบองคุลิมานลุงที่ไปเจอนิมิตที่ไปเจออะไรไม่รู้แหละสมาธิแบบพุทธเจ้าเดินมาและหรือคงคล้ายๆกับตอนที่พุทธองค์หรือเจ้าชายเดชะกำลังนั่งคิดอยู่ว่าโหจะตายแล้วนะนี่ยังไม่ได้บรรลุถึงเข้าสัจจพันธรรมเลยเอาเป็นว่าธานอสเล่นกับเพื่อนก็เล่นไม่ได้ไปหาแม่ก็ไม่ได้ก็มีแต่พ่อก็ไม่ได้ให้ความอบอุ่นดูแลแบบในรูปแบบที่แม่มีเท่านั้นแหละลุงในมิตินึงที่เป็นภายในธานอสตอนนี้ผมแมทกับภาคจิตศาสตร์เพราะว่ามนุษยศาสตร์ว่าเรื่องของกายใจจิตทนายทางหนังก็ว่ากันไปนี่ติ่งมาเวลอย่ามาว่าผมแล้วกันนะต้องขออภัยเสร็จปุ๊บเกิดภาพครับลุงทีนี้ถามว่าทำไมถึงแทนเป็นหญิงก็แม่ไม่รักไงครับกระบวนการของการปั่นธาตุในกายใจจิตเรียกว่าสมาธิจิตขั้นสูงมากเสมือนหนึ่งวันหนึ่งนั้นเจ้าชายเดชะนั่งอยู่ใต้ต้นอะไรทุกอย่างที่แรกนาขวัญ นะครับลุงนั่นนะไปขู่ไปสื่อสารติดต่อกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่คือมาอิงเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่าเป็นระหว่างช่วงเวลาที่ยังไม่บรรลุเข้าสู่พลังงานบริสุทธิ์ก็จะบรรลุหรือเข้าสู่สมาธิในขั้นของความไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในฝั่งของเมตากับอมหิตไงลุงเนี่ยมาแล้วครับถ้าวิทยาศาสตร์จะเรียกนิวรอนนิวรอนนิวโรนี่นะครับ NLP นี่แหละผมถึงถามลุงบอกผมแสดงว่าศาสตร์นี้พุทธเจ้าเนี่ยรู้มาก่อนหมดแล้วใช่จ้าใช่จ้าเสร็จปุ๊บพอเข้าสู่กระบวนการของภายในกับการที่ธานอสอยู่คนเดียวเขาก็สื่อสารกันตรงนี้เรียกถามเรียกตอบถามตอบไปมาก็วันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องสามแรงว่าเนี่ยครับคำว่าเนี่ยก็คืออะไรธานอสคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริงแต่อยู่ในตัวตนของตนเองซับซ้อนมากนะลุงซับซ้อน3ชั้น4ชั้นแล้วตอนนั้นแต่ถ้ามาสมาธิจิตในกลุ่มของพลังงานบริสุทธิ์ของสายพุทธะเขาจะบอกว่าถามตอบในตัวเองแต่สายไม่บริสุทธิ์จะถามตอบนอกตัวเช่นมนุษย์ต่างดาวลุงเห็นในสมาธิจริงแล้วก็มีอะไรนะฤาษีมาสอนครูบาอาจารย์มาสอนนู่นนี่นั่นหารู้ไหมว่าในฝั่งของบริสุทธิ์ที่เป็นแก่นการิโกในการที่จะเดินเกมเนี่ย
ก็คือถามตอบตัวเองนั่นเองแต่ตานอสตอนนั้นไม่มีพระเจ้ามาจุติหรือมาเกิดหรือทานอสไม่เคยเจอพระเจ้าลงเออจึงเป็นเหตุให้ทานอสนั้นหลงเข้าสู่ความเป็นรังสีแม่อมหิตในที่สุดแล้วก็เดินเกมตามเดทเดทสั่งให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ครับให้ฆ่าคนนั้นคนนี้ให้ฆ่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรบางอย่างที่ทานอสเดี๋ยวนะที่เดทต้องการแต่ความจริงแล้วความต้องการนั้นคือความต้องการของทานอสเองนั่นแหละโดยทางลึกนะฮะนี่ต้องไปอธิบายทียุคสมัยนี้เขาเรียกหูแววครับมีใครจานจะมาฆ่าหรือว่ามีใครสั่งมาให้ฆ่าคนนั้นเนี่ยตอนนี้ยุคสมัยนี้เป็นอย่างเงี้ยคือยุคคลื่นลังกวนไอ้กวนสมองโอเคต่อเชิญนะก็ยุคสมัยนี้เป็นคลื่นแต่ก็ผมก็จะมองว่าเดี๋ยวนะฮะมองว่าโดยในภายในอะลุงไม่รู้แหละสร้างอัตลักษณ์รูปลักษณ์ใดก็ตามขึ้นมาภายในแล้วก่อเป็นรูปขึ้นมาได้แล้วก็ถามตอบเนี่ยก็อันตรายลงอย่างเช่นหูแว่วมันยังได้ยินจากข้างนอกอันนี้มันเห็นในภายในแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ตะเวนไล่ฆ่าเพื่อที่จะสะสมมาเข้าสู่6ชนิดของที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยครับอัญมณีทั้ง6ครับจบแค่นี้จบแล้วครับโอ้โหทานอสได้ก็ย่อยๆครับย่อยได้ยาวไว้เนี่ยย่อยๆครับลุงยาวเยอะใครฟังทันก็จับประเด็นเอาเองก็แล้วกันนะก็เข้ามาสู่ที่ถ้าผมเล่าเองมันก็เหนื่อยนะยอมรับว่าเหนื่อยเพราะมันต้องแบ่งภาคในการเล่านะว่ามันจะเล่าไอ้ผมเองผมไม่ได้ก่อติดใดๆนะมันก็เลยหลุยส์ลักษณะที่ก็เข้าใจหมดแหละประมาณนั้นนะครับเอาล่ะกลับมาถึงหนังก็ผ่านไปก็แล้วกันนะจะเป็นพวกกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์มงเปอร์แมนอะไรพวกเนี้ยทั้งนั้นน่ะมดดำมดแดงมดดาวก็เขานั่นแหละโอเคเนาะทีนี้กลับมาเข้าสู่แล้วทีนี้อนุภาพแห่งอัญมณีทั้ง6นะตอนนี้เข้ามาสู่นะอันที่1เขาเขียนว่า My Game แปลว่าอะไรวะมีพลังงานที่สามารถควบคุมจิตใจคนได้นะมันมีพลังงานควบคุมจิตใจคนได้ฟังดีนะคืออภิญญา5มานะนะอภิญญา5อภิญญา6นี่แหละให้รู้ซะบ้างนะครับทีนี้ในสายพุทธศาสนาคือเรื่องของอภิญญานะครับอภิญญา5 6นี่แหละโอเคนะครับเพราะว่าจะควบคุมจิตใจแปลว่าคืออภิญญา1ใน5เนี่ยก็คือรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดในสายพุทธเจ้าเนี่ยแม้ทั้งเทพพรหมเทวดาต่างจะรู้หมดในสายพุทธเจ้านะมันจะไปไกลกว่าไอ้ตรงนี้อีกสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะส่วนที่2ก็คือเรียลิตี้เกมเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ตามที่ผู้ครอบครองปวารณาฟังใหม่มีพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ตามที่ผู้คล้ายๆกับว่าไอ้ความจริงของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยฮะมันสามารถเปลี่ยนมิจฉาเป็นสัมมาทิฏฐินะฮะแล้วก็จ่อลึกเข้าไปหาความจริงความจริงมันซ่อนอยู่ความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อโอเคไหมแล้วก็ความจริงของจริงแท้ซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมเนี่ยนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามถือครองตรงนี้ก็จะรู้จักไอ้สิ่งนี้โดยง่ายดายนะครับถือของนะครับเอาล่ะข้อที่3 power เกมนี่แหละครับ GEM เนี่ยฮะสามารถเพิ่มพลังให้กับผู้ใช้ได้ตามที่ใจต้องการเพียงแค่คิดอ่ะโอ้โหพลังงานแค่คิดเนี่ยแค่คิดมันเป็นไปตามความคิดปึ๊ดทันทีนะลักษณะอย่างเนี้ยโอเคนะแล้วข้อที่4 Space Game สามารถพาผู้ถือครองอัญมณีไปที่ไหนก็ได้ไม่มีขีดจำกัดห่อเหินในอากาศหายตัวอะไรปะวุบวับเป็นนิวเจนงเจเนอร์อะไรพวกนี้นะฮะพวกไอ้หนังหายตัวพวกนี้แหละครับอยู่ๆก็เดินเข้ากำแพงหายไปเลยในกำแพงดีไปดีไปโผล่นู่นน่ะดวงดาวไหนก็ไม่รู้ประมาณนั้นโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้ต่อมาข้อที่5นะก็คือไอ้เพชรเม็ด5นี่แหละครับมันมีทั้งหมด6เม็ดเนาะเม็ดที่5ก็แล้วกันโซเกมไอ้โซก็คือพวกCO ไอ้โทษ SOUL เนี่ยฮะโซเนี่ยคือพวกวิญญาณพวกจิตวิญญาณที่พูดถึงกันนะครับนะทางโลกจะพูดถึงกันของผมไม่เอาตรงนี้เข้ามาพูด
ผมจะเอาพวกสปิริตมานะครับเพียวสปิริตพวกนี้ผมจะเอาพวกนี้มาพูดกันนะครับเอาละสามารถเนี่ยไอโซนเนี่ยสามารถควบคุมความตายสามารถขโมยพลังของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองได้โดดดึงพลังงานคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับไม่รู้ว่าคนที่มันเหนือกว่ามันโดดเอาเรานะรู้จักอะไรล่ะมันสูบเลือดอ่ะไอ้แดกคูราสูบเลือดเลือดหมดทั้งตัวประมาณนั้นครับเนี่ยคนที่มีพลังเนี่ยพลังดูดพลังดูดพลังเอามาพลังเอามาพลังเอามาเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้เข้ามาใกล้กับอ่อนเพราะนักอ่อนแรงหมดอ่อนแรงหมดจริงๆมันดูดจริงๆเนี่ยเป็นเวกฟาร์มนะครับสำหรับตัวนี้เป็นไปได้สูงมากนะครับในรูปแบบพวกนี้นั่นนี่ถ้าหากว่าพลังงานตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานอย่างการทำลายแปลว่าไปทำให้คู่ต่อสู้เขาอ่อนแอเนี้ยก็ชนะค้าคานพวกนี้มันหนังเอาชนะค้าคานกันอยู่แล้วแหละมันก็เลยมีครบคุณสมบัติทุกอย่างมันจะดูดเอาพลังใครก็ได้ไอ้ธานอสหรืออะไรที่ว่าเนี่ยเห็นไหมหรือจะให้พลังใครก็ได้นะพวกนี้แต่ตัวพวกพลังเนี่ยเปิดเป็นเอ็กซ์เมนทันทีประมาณนั้นนะครับโอเคนะมาถึงวันนี้ใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะ ว่าไปนู่นเดี๋ยวเข้าตัวเองจะได้แล้ว แล้วก็ข้อ6สุดท้ายนะไทม์นะไทม์เกมก็แปลว่าสามารถควบคุมเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อะไรถ้าไม่ใช่เซตซีโร่อากาลิโกเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้แหละครับถึงบอกว่าเฮ้ยคนเขียนหนังสือลมเปลี่ยนทิศเขาเขียนมันมากี่สิบปีน้อย30-40ปีในไทยรัฐเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขามีอะไรต่างเยอะแยะในคอลัมนิสต์เนี่ยผมต้องบอกเฮ้ยเขาถ่าวเฮ้ยร่วมสมัยวะอ่านแล้วนะเฮ้ยมันน่าดูเนี่ยน่าฟังนะน่าขยายความนะน่าขยายผลนะต่างก็เลยนำมาขยายความขยายผลให้กับท่านอยู่หน้าจอนี่ลองใคร่ครวญครับสิ่งเหล่านี้นะเพราะอัญมณีที่ว่านี้มันคืออะไรไอ้เพชรนินจินดาที่เขาว่านั่นแหละโอเคไหมอัญมณีวันนี้นั่นน่ะนั่นก็ขอฝากเอาไว้นะฮะแต่โดยเนื้อแท้แล้วจริงๆนะไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องมีเพชรปนงมณีอะไรต่างๆนะสารพัดแหละทีนี้ถ้ามีพวกนี้ก็มีอ้อนวอนมันกราบไหว้มันนี่สุดแท้แต่ก็มาบูชาต่างเยอะแยะไปราคาข้างงวดก็แพงแสนแพงอ่ะกว่าไม่ตามเคยแต่มีนะถ้าหากว่าผมจะพูดถึงสิ่งนี้อัญมณี6ประการนั้นผมจะใช้คำพูดคำนี้เด็ดเดียวเลยนะผมบอกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละถ้ายอมรับไปแล้วนะผมใช้คำว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำมาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการผมใช้คำพูดนี้มาตลอดพวกอัญมณีที่เขาว่ามานะครับผมจะใช้คำว่าอริยะแน่นอนนะธาตุเหล่านี้ต้องเป็นบุคคลที่มีอริยะพอมีภูมิปัญญาอย่างต่ำก็ต้องโสดาบันจึงจะใช้เกิดมีประสิทธิผลถ้าหากว่าไม่สามารถพัฒนาสมาธิจิตได้ถึงโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ได้ไอ้พวกนี้มันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยโอเคไหมพอนึกออกนะลักษณะนี้เพราะนั้นก็ถือครองไปเรื่อยแหละไอ้คนที่มันก็ไม่ได้อะไรแล้วสุดท้ายแล้วนะแต่ในส่วนเขามีคนเขามีจริงๆก็มีจริงๆนะครับจับอะไรต่างๆก็เป็นไปได้หมด อะไรเทือกนั้นนะอะไรปานนั้น พอไหมมันมาเรียนนะไอ้มันเดี๋ยวลูกจะไปอ่านใน YouTube จะมีเกี่ยวกับคนที่พูดถึงพลังงานค่อนข้างเยอะนั่นเลยเหรอเดี๋ยวนะขออนุญาตดูทางด้านเฟซบ้านเก่าของเราก่อนบ้านเก่าบ้านแก่ด้านเฟซเดี๋ยวจะทิ้งหน้าเฟซโอเคนะเอาล่ะ คุณอรัญญาต่อเวลาหนูไปอยู่ใกล้คนที่เขาป่วยหรือคนที่ไม่สบายจะเห็นเขาสำรอกอาการออกมานั่นนะพลังงานนี่มันแผ่งออกไปครับสำรอกออกมานะคำว่าสำรอกออกมาเนี่ยมันต้องถามตัวเองก่อนนะว่าพลังที่ว่านี้มันเป็นพลังมหิตหรือพลังเมตตาถ้าพลังเมตตาของเราใส่เข้าไปเปิดโอเคไหมหรือผมใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เปิดเข้าไปคนนั้นจะมีอาการนี่อาการขึ้นมาทันทีไม่นานนะเขาจะคลี่คลายหายลักษณะอย่างนี้โอเคไหมแต่ไม่ถึงกับตายก็แล้วกันสำเร็จอาจารย์โอเคได้ครับได้พลังงานมันก็เข้าสู่ในทางด้านหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยพลังงานเนี่ยนะพลังงานนักวิทยาศาสตร์หมดนะครับแต่ของเราพูดผ่านจิตศาสตร์นะฮะในขณะที่พูดผ่านจิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้อธิบายไปยังวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะ cover เหมือนอยู่เหมือนกันนะมั้งโอเคครับเกาหลีเหนือมีส่วนโอเค
สงครามที่3แล้วประเทศนี้ผู้นำโอเคนี่ก็อธิบายนิดหน่อยแล้วเพราะจะมันจะไปกลายเป็นการเมืองการปกครองไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดคำว่าเจเนเรชันแล้วนะครับพ่อปู่เขาต่างๆมันซึมซับมาตามเนื้อเยื่อมาตามจิตวิญญาณนะครับมันก็เลยมีสารวัตรตัวนี้ขึ้นมาไม่นานนักก็จะเจอหอข้างแคร่ประมาณนะครับนานๆนะคำพังเพยที่ว่าตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดควรตามแบบไหนหมายถึงไม่กัดครับสำนวนนะตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดโอเคนะฟังไอ้นี้ผู้ใหญ่คนนั้นเขามีอะไรดีอยู่แปลว่าเมื่อเขานำหน้าไปถ้างูมีพิษงูมันก็จะหลบหลีกเองโอเคไหมครับถ้าเป็นหมาออกไปนอกจากจะหมาไม่กัดกันเนี่ยเขายังช้อนมาข้างหลังให้ด้วยผู้ใหญ่เขาจะป้องกันหมาใช่ไหมตามผู้ใหญ่นี่คือใครถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของพระศาสดาตามแนวทางพระศาสดาพระศาสดาคือผู้ใหญ่โอเคไหมครับแล้วก็เดินตามแนวทางพระศาสดานั้นไปแล้วพระศาสดาพระองค์นั้นนะยังไม่พอนะยังมาปกป้องคุ้มครองอะไรต่างๆนะไม่ให้เกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นด้วยเนี่ยตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดในสำนวนตรงนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่คนนั้นคือใครต้องชี้โอ้ยมันก็หายากนะถึงจะไม่ยากลูกหงอกก็เล่าให้ฟังได้สบายๆแล้วของพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกเข้าใจไหมจะบอกว่าคำพูดนี้ใช้ได้จริงแต่ต้องอยู่ภายใต้ว่าใครอยู่ที่คำว่าใครคำเดียวเนี่ยครับเราคือใครนี่ไงค้นหาตัวเองให้เจอนี่เนี่ยนะก็คือในหน้าแรกของบ้านเราทีวีอยู่แล้วใช่ไหมโอเคไหมอ้าวไปไหนกันล่ะข้อปกป้องมาใหม่แล้วโอเคคุณสุขเกษมจมผ่านนะตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดก็น่าจะที่จริงมันไม่ได้ซับซ้อนเลยคำนี้นะครับก็เหมือนกับตามพ่อแม่ล่ะพ่อแม่เขาดูแลปกป้องคุ้มครองนำพาให้หาอะไรให้กินแล้วก็เวลาจะมีภัยมาก็พ่อแม่ก็ปกป้องคุ้มครองให้ไม่ให้เกิดภัยพิบัติไม่ให้เปิดภัยอันตรายเกิดขึ้นก็เหมือนกันครับคำว่าผู้ใหญ่ที่ว่านั้นนะครับง่ายๆในครอบครัวคือพ่อแม่ใช่ไหมครับปู่ย่าตายายจะเป็นผู้อื่นก็ต้องเป็นผู้บรรลุธรรมประมาณนั้นนะโอเคไหมครับเข้าใจถึงพระธรรมประมาณนั้นนะครับนะก็ถือว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าตามนัยยะที่ว่านี้โอ้ยว้ายเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะไปต่อครับต่อไปก็เป็นเรื่องของห้องยูฮาวาจูฮายูจูไปไหนแล้วหมุนติวติวมันคืออะไรเนาะมีอะไรไหมอ่ะโอ้ยไปไหนเนาะงานเนี้ยลุงหอกเอ้ยไปไม่เป็นแล้วงานเนี้ยเดี๋ยวเพิ่มความคิดเห็นครับอ้าวนี่เข้าสู่เพจคนอื่นครับนี่ปึ๊บเอาไม้ขอเอาไม้ทีนะปึ๊บเฮ้ยรายการทีวีคุณดาวน์โหลดเฮ้ยเพลย์ลิสต์เฮ้ยไหนบ้านเราทีวีไปไหนเอาต้องรูปหน้าให้นี้ก่อนเข้าไปปึ๊บปึ๊บมาด้วยจ้าสดเปรี้ยงตะลันมาเลยจ้าแต่ก็เวดวิกพืชกัญชาเป็นสมุนไพรปัญญาว้าวเลยนะเห็นไหมทีมงานก็จัดการแล้วนะมีทีมงานก็ตั้ง 3-4 คนอยู่หลังจอเนี่ยพอเวลาขึ้นก็ขึ้นชื่อพืชกัญชาเป็นสมุนไพรปัญญาแต่เนื้อหาไม่ใช่เลยมันมาจากนิดหน่อยเองนะครับเพราะกัญชาเราพูดแค่นั้นก็พอมันไปเรื่องอื่นทีนี้โอเคนะเอาละต่อมาก็มาถึงเรื่องของหน้าจอ YouTube เอาพยายามดูเรื่องของคำถามลุงหอกคะแล้วถ้าเราต้องอยู่กับคนที่มีลักษณะแบบว่าพออยู่ใกล้จะดูดพลังงานหรือเวลาเขาไปไหนแล้วกลับเข้าบ้านเหมือนมีพลังบางอย่างพุ่งผ่านมาแล้วจะหมดแรงหรือหนักๆเท
ทำเอาหัวใจเต้นเร็วควรทำประการใดหนอคุณสัญชายแปลว่าคู่กรณีเนี่ยนอนกอดกันทั้งคืนมั้งคนเนี้ยถ้าเดาเนี่ยเวลาเข้าไปนอกบ้านไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปดูดเรื่องพนักงานอะไรต่างๆมาใกล้ตัวเราก็ไม่รู้พอเวลามาใกล้ตัวเราเอ้ยมันอึดอัดจังเลยคนคนนี้ก่อนนี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่าทำไมหายไปแค่คืนเดียวสองคืนกลับมาเป็นงั้นไปเป็นไปได้สูงมากไปดูดเอาพลังงานทั่วไปนั่นนะมาฉายก็เลยรู้สึกเป็นฉันอีกอย่างนึงถ้าหากว่าเรามีคำว่าตะขิดตะขวงใจมานานมันยิ่งเพิ่มไม่สงสัยโทษสงสัยก็ต่อมาก็ไม่เข้าใจต่อมาก็ไม่ไว้วางใจต่อก็ไม่พอใจสุดท้ายก็แยกทางมันเป็นงั้นหรือบางทีก็ตบตีกันต่างหากนะเรื่องพวกนี้เป็นอย่างนั้นจริงเพราะนั้นก็ขอให้เข้าใจเรื่องของพลังงานนี่ถามว่าทำไงล่ะครับงับอากาศครับโดยเสริมเพิ่มพลังงานตัวเราในตัวเรามันจะผลักดันมันเองมันจะผลักดันที่ตอนแรกที่ผมใช้คำว่าเป็นพวกเรเดชั่นไงมันจะปะทะไกลๆของมันเองโอเคไหมครับมันก็จะไม่เข้าใกล้เราก็ขอให้สร้างพลังงานนี้ในตัวขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราหรือปกป้องอะไรไม่ให้เข้ามาถึงตัวเราปกป้องตัวเราหรือปกป้องกันไม่ให้สิ่งใดมาเข้าถึงตัวเราง่ายๆให้มันมีระยะห่างนี่พลังงานของเราจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทำให้ได้ทุกคนนะครับแล้วเราก็จะสบายๆอยู่ไหนก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยประมาณนั้นนะพี่เอ้ยเพิ่งเข้ามาค่ะคุณลุงสุขายถ่ายร้อนมากทำไมฝนไม่ตกเลยค่ะลุงดูโหถ่าย43องศาแล้วจ้ะอยากจะให้ฝนตกจังนะทำไงเนาะเข้าชื่อสิเข้าชื่อเลยนะแล้วก็เชิญผมไปเองจังหวัดไหนเข้าชื่อไปจดหมายไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจริงทำให้ดูเชิญสิครับทำสิครับต้องให้จังหวัดเขาเชิญผมเสือกมาตั้งเยอะแล้วล่ะเรื่องพวกนี้ผมเสือกทำมาเยอะแล้วล่ะครับเสนอไปยังไหนๆมันก็ไม่เอาแล้วเอาเป็นตัวตัวดื้อเลยจังหวัดนี้มันจะตายหากันหมดแล้ววะเนี่ยขอทีได้ไหมเอาอย่างนั้นเลยเข้าชื่อสิเข้าชื่อกันนี่นะครับตำบลอำเภอว่าไปเลยมีหลักฐานทางราชการมาสิเชิญมาสิทำให้ดูให้มันจังไปเลยให้มันรู้ไผ่ไปเลยเอามันชัดๆอย่างนี้เหรอทุกวันนี้มันต้องเล่นแบบนี้ใส่เข้าหน้าวันข้างหน้าประชามติแน่เลยทำฝนเนี่ยทั่วประเทศบอกใครต้องการฝนกดเข้าไปในมือถือเลยน่าจะมีแอปภาคประชาชนใช่มันจะมีจะไม่เชื่อใครมีจะบอกมีมันต้องบอกว่ามันต้องอย่างนั้นไปเลยละครับให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยโอ้มันของมันได้ฟรีๆเนี่ยวะเถอะจริงไหมพูดแล้วให้ฟรีๆแม่ยังท้ายนะทำไม่ได้ให้ปรับเลยนะจดหมายผมไม่ธรรมดานะงัดมาให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้นะจะบอกกันด้วยยังมีค้างจดหมายที่ส่งไปยังไหนๆล่ะโอ้สั่งมาเยอะแล้วนั่นโอเคไหมพอไหมเนี่ยยังครับคำถามคุณสุรวิทย์ครับโอเคคุณครับเมื่อคืนผมฟังลุงจบแล้วก็นอนทำสมาธิพอดีตื่นมาเจอผมมันไปจำตอนคุณลุงพูดถึงประเภทพระอรหันต์สี่จำพวกน้ำตาผมก็ไหลออกมาหยดย้อยหยาดเยิ้มเลยครับตามปกติผมไม่ใช่คนบ่อน้ำตาตื้นนะขอบคุณครับก็ดีแล้วนะฮะมันเก็ตอินทูมันเข้าในอยู่ภาวะภายในลึกๆเพราะว่าคงไม่มีใครมาพูดเรื่องพระอรหันต์ได้สี่ระดับเหมือนลุงเงาะหรอกผมเชื่อมั่นนะในส่วนตัวผมเนี่ย นะฮะพระบัจเจกที่ว่าโอ้ยมีประโยชน์ไม่ทำเป็นตำหาใช่ไหมเป็นช่องว่างให้คนอีกส่วนหนึ่งเข้าไปในกรอบนั้นแล้วกัน อะไรทำนองนั้นนะครับ
เพราะอาหารนี่เขาอยู่ไหนก็มีประโยชน์หมดนะให้ดูแต่มีประโยชน์ไม่ทำประโยชน์แล้วมีทำหาทำไมเนี่ยก็พูดผมมีแหละครับใช่ไหมเออนะเป็นช่องว่างกันแล้วกันเป็นบัญญัติก็บัญญัติไปก็แขนเองถามว่าใครเคยเจอไหมล่ะพระประเจกพุทธะเนี่ยมีใครเจอบ้างก่อนที่นี่ดีกว่าก็ไม่มีใครเจอมีแต่ตำราโถพอจบข่าวโอเคนะเอาที่มันจับต้องได้ดีกว่าแง่อากาศเนี่ยไวที่สุดครับเรื่องของ common sense หรือของผมว่ามันมาถึงจุดที่จะแชร์กันตรงนี้ให้เกิดไอ้ตัวตนของตัวเองนี่มันเกิดขึ้นมาจริงๆจังนะฮะผมบอกว่ามีลูกมีหลานบอกหลานครับในระยะนี้ของดีมากๆครับดีเหลือเกินดีเกินกว่าใดๆทั้งสิ้นนะมันจะมาส่งผลให้เกิดการประกอบอาชีพดีด้วยเกิดเป็นคนดีสังคมด้วยไปไหนก็ไม่มีเป็นพิษเป็นภัยมนุษย์พันธุ์นี้นะบอกให้ทราบไว้เขามีตรงนี้จะไม่มีพิษไม่มีภัยเด็ดขาดเดินผ่านหมาก็หางตกหมดมันวิ่งใส่เลยครับหางตกแปลว่ามันน้อมน้อมเลยนะหมาจะบอกให้ทราบไว้ลักษณะหมาดูเนี่ยครับมันเป็นความจริงเรื่องพวกนี้งั้นคนที่เขาทำมันอยู่ในป่าไหมครับสิงสาราสัตว์ไม่ทำอะไรเขาเลยนะครับลักษณะถ้าเขามีจริงนะถ้าเขามีไม่จริงก็ตะขาบตัวเดียวก็มากัดก็ตายแล้วก็ตะขาบตัวเดียวแมงงอดหน่อยเดียวโตเจอแตนเจอต่ออะไรเจอสารพัดเจอก็แล้วกันโอเคนะคนที่ไม่มีมันเป็นเช่นนั้นวันนี้ช่วง4โมงเย็นนครพนมโดนลมฝนตกลูกเห็บตกบ้านเรือนหลังคาเปิดเสียหายหลายหลังค่ะ ก็ดีไม่รู้ดีมันไว้ก่อนบ่นร้อนทั้งวันทั้งเมืองใช่ไหมต้องดีไว้ก่อนอย่าบอกว่าไม่ดีคนที่รู้กับสิ่งที่ลุงหอกพูดไม่เจอแน่นอนไม่เจอภัยร้ายแรงที่ว่านั้นนะมันลมมาเลยมันมาเถอะจริงๆแต่จุดที่อยู่มันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมันเองนะครับขอให้เก็ตอินทูในสิ่งที่ลุงหอกพยายามจะให้ในทางที่หลายมิติประมาณนั้นนะครับพูดแล้วก็เหมือนกับกำลังยกกำลังหมามันกำลังขี้ใช่ไหมกำลังยกหางตัวเองประมาณนั้นความจริงต้องการให้ท่านรู้ในตัวของท่านเองนั่นแหละโถ่ความจริงตรงนั้นเองไม่มีอะไรมากมายกว่านั้นหรอกต้องการตรงนั้นซะมากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นยั่งยืนถาวรสวยอนาคตที่ดีผ่องถ่ายไปยังลูกหลานเรื่อยๆต่อๆไปมันจะเป็นเจเนเรชันต่อไปมันจะผ่องถ่ายด้วยจิตวิญญาณหรือว่าโดยพันธุกรรมต่อไปนี่คือความประหลาดมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะผมว่านะอนาคตผมจะบอกให้เลยว่าคนที่แต่งงานได้ไหมเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกดีเดี๋ยวผมจับสองมือท่านเองนะครับใส่เข้าไปนำพาสมาธิให้สัก15นาทีเดี๋ยวก็ได้ลูกดีประมาณนั้นนะครับไม่ได้พูดเล่นนะที่พูดนะขอให้ไปปั๊มกันเองแล้วกันอะไรทำนองนี้ครับพูดอย่างนี้ได้เวลาพูดไปปิดบ้างไหมทำไมล่ะนี่ขนาดอายุยังไม่ถึง100ปีนะพูดอย่างนี้แล้วนะเริ่มพูดแล้วนะวันนี้เริ่มพูดแล้วสะมาดมันเดฟกันสะใจแต่ไม่ใช่ประชดประชันใครนะที่ว่าฟังให้ดีเถอะผมประชดประชันใครไหมมีหรือเปล่ามีเหมือนกันนะแต่มันนิดเดียวเองโอ้ยไม่ถึงกับว่าทับประทังหรอกพี่เพื่อให้สะกิดต่อมความคิดของแต่ละท่านแต่คนเอาไว้เท่านั้นเองนะแมนบอดูเวลาสิสมควรเก็บเวลาอย่างครับน่าจะหมดแล้วนะคำถาม3:36 นครับน่าพอนะมั้งเนาะหายใจซะก่อนจากกันไตเติ้ลจะส่งอะไรไหมเชิญครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนที่สื่อสารกับพลังงานในตัวเองได้เนี่ยค่อนข้างมีเพิ่มขึ้นและจากวัยตอนปลายนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าดีเห็นอะไรฮะเห็นดีด้วยนะครับแล้วก็ดีครับที่ทำได้แล้วนะครับพอทำได้แล้วเนี่ยก็ไปสู่อีกขั้นนึงเพราะว่าเดิมเนี่ยการนับอากาศมันจะได้ผลกับทางกายเสร็จปุ๊บจากทางกายเนี่ยมันจะโล่งแบบแน่นเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้ามันมีความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกภายนอกที่จะอธิบายได้ให้วิ่งเข้าไปหา YouTube ครับแล้วไปกดนับอากาศลุงออกเนี่ยแหละครับ 2.0 3.0 4.0 5.0 แล้วเป็นไกด์ไลน์ไว้เพื่อสร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างพื้นฐานของการรองรับพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับลุงขออนุญาตเฉลยเลยอย่าลืมนะครับว่าลุงออกนี่
พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ผมก็จะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นศูนย์กลางของพลังงานทั้ง5ไอ้5ที่ว่าท่านร้อนท่านแสงท่านได้ยินเสียงเนี่ยที่บอกว่าพอฟังเมื่อคืนแล้วพูดถึงพระราหัน4พระองค์เนี่ยแล้วน้ำตาไหลเนี่ยนะครับลุงเนี่ยครับไวเบรชั่นของเสียงมันทำงานฉะนั้นไม่ต้องไปคือย้อนกลับมาฟีดแบคได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะไม่ใช้ทางความต้องระวังมากก็คืออย่าคิดว่ามันวิเศษหรือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นเรื่องปกติครับซึ่งเป็นของฟรีครับผมไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต้องแต่งตัวไปเพื่อเข้าคอร์สแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับแล้วก็ไม่ผ่านตำราไม่ผ่านครูบาอาจารย์ผ่านมือถือหน้าจอท่านนั่นแหละ แล้วทำปุ๊บได้ปั๊บทันที ไม่มีการรอคอย5ปี10ปีไม่ใช่แล้วผลที่ได้จะตกอยู่กับ1สุขภาพ2ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และจะรู้อะไรของตัวเองนั่นแหละครับแปลกๆเกิดขึ้นในอนาคตครับลุงในตาของท่านในตาเลยครับทั้งตัวเลยลุงเพราะว่ามันมาทุกที่ทุกทางเพราะรหัสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่เสร็จปุ๊บก็เลยว่าไปใช้ตัวที่เป็นเชือกหรือไกด์ไลน์นะครับของตัว 1.0 5.0 นั่นแหละครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอเลยไปปุ๊บโอ้โหทีนี้ลุงมาเต็มไม่ใช่มีองค์นะลุงแต่มันคือซุปเปอร์แพชชั่นนั่นแหละโอ้โหทันสมัยจังเว้ยมันจะเป็นมันจะลบตำราทุกตำราครับลุงมันจะมันแหมตำราทุกเล่มจะถูกเผาหมดเลยในตัววันนี้มีคนมาถามว่าอ้าวจะเผาทำไมในสมองทำไมแล้วงับอากาศมันเผาได้จริงหรอต้องทำดูจะรู้ครับใช่ตัวเคล็ดลับมันผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ 3.0 ว่าให้ทำตอนที่ชาหลับไปตื่นกับตื่นไปหลับจะได้ผลต่างกันนี่ไปเอาเคล็ดลับตรงนั้นมาผมจะยังไม่เฉลยครับผมโอเคถามคุณสุชาติก่อนสุดท้ายครับลุงถามว่าสวัสดีครับคุณลุงหงอกวันก่อนผมขับรถผ่านบ้านลุงหงอกผมตั้งใจน้อมรำลึกถึงคุณลุงผมขนลุกไปทั้งตัวครับแค่นึกถึงแค่นึกถึงนึกถึงเดี๋ยวนี่คือสื่อสารผ่านตัวเองนะฮะลุงจะให้อธิบายยังไงอ่ะโกหกตัวเองได้ยังไงอ่ะแค่นึกถึงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาการนึกถึงที่มันขนลุกขนพองเนี่ยให้เป็น energy ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ลุงใช่ไปบูสต์แอนด์บิลให้มันเป็นตัวรู้ที่3ฐานที่3ลุงประตูที่3ครับเหรียญท่าที่3เลยทีนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วลุงมันเป็นออโตเมติกเลยครับผมถามเองตอบเองรู้เองทำอะไรจับสิ่งใดอยู่เหมือนว่าน้ำตกไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะลุงนั่นแหละครับลมพัดแรงมาเมื่อกี้บอกบ้านเปิดไอ้บ้านเราเนี่ยเฉียดไปแล้วแค่5เมตรไม่ได้หัวเราะเพื่อสะใจนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออฟันไม่โดนพุทธเจ้าหรอกคุริมานะลุงฟันซ้ายฟันขวาฟันหน้าฟันหลังวิ่งก็ไม่ทันนะประมาณนั้นนะหมดแล้วครับโอเควันนี้ก็เฮฮาตามภาษาเห็นไหมก็ต้องนี่เขาเรียกว่า2อารมณ์อยู่ที่เดียวกันมนุษย์2อารมณ์ทำนองนี้ขอให้เป็นบุคคลที่ฝึกปรือมนุษย์เป็นสองอารมณ์ให้ได้นะครับแล้วจะมีความสดชื่นร่าเริงตลอดเวลาคนอื่นก็บอกว่าเครียดเป็นเรื่องของเขาแต่เราไปก็โอ้โหทุกอย่างมันอีซี่จังเลยนะนะอยู่ในกฎเกณฑ์นี้นะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านประกอบสมาชีพได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปก็ว่ากันไปใช่ไหมจะหยุดยาวหน่อยก็หยุดไปตามบริบทของการหยุดแต่ทั้งท่านหยุดผมมันไม่หยุดอยู่แล้วผมหยุดได้เป็นอยู่แล้วงานผมถือว่าเป็นหน้าที่โอเคไหมครับไม่รู้จะหยุดแล้วไปทำอะไรกันยกเว้นนอนกากเสียพลังงานนึกสนุกก็มาลุยกันต่อประมาณนั้นนะครับนั่นโอเคนะขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอแล้วพอก็แล้วกันอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของขันที่หามาได้เนาะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดรู้สว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกข้าวจะเดินน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจงไปกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม